เจริญสุขสาธุชนที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99 หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.2 ครับ 5 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนจากวัดดอยหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระสุรินทร์ศิละทะโลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็โทรศัพท์มาได้ที่02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามหลังหมายได้ที่02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่ 422-1080 422-1080 กับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงนี้ครับกราบนมัสการครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็ไม่ได้มาพูดคุยกันเรื่องปัญหาคำถามนะแล้วก็เป็นรายการถามตอบสดสาธุชนใดมีปัญหาก็ขอให้ได้ทักซักถามมาคำถามใดที่เราตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้เราก็จะไว้ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสมีข้อซักถามต่างๆที่ข้อข้องใจแล้วปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าใจยากนะส่วนคำถามอื่นๆนั้นเราสามารถจะหาได้ในตำราแต่คำสอนพระเจ้าเนี่ยเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำราก็จริงแต่ยังจะต้องมีการตีความอีกมากมายเพราะว่าเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งเราจะต้องมาคุยกันในรายการนี้นะสาธุชนใดก็มีปัญหาก็สอบถามได้เลยนะช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูด ธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็มีคำถามเมื่อไหร่ก็จะเว้นช่วงให้ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่เคยพูดว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่ในอำนาจถ้าเราจิตอยู่ในอำนาจเนี่ยทุกอย่างก็จะจบเราอยากหยุดก็หยุดเราอยากไปก็ไปเราอยากคิดก็คิดเราไม่อยากคิดก็ไม่คิดเราสามารถที่จะคอนโทรลจิตได้ทุกอย่างตามต้องการพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยท่านเปรียบเหมือนว่าดินที่นวดแล้วนวดที่ดีแล้วดินที่นวดดีแล้วเหมือนช่างหม้อนะได้นวดดินดีแล้วเนี่ยจะปั้นอะไรก็ได้ตามใจตามวัตถุประสงค์ตามความปรารถนาจะปั้นหม้อปั้นไหปั้นภาชนะใดก็แล้วแต่สามารถจะทำได้เลยเพราะอะไรเพราะดินนั้นเป็นความพร้อมหรือว่านวดดีแล้วเฟ้นดีแล้วเหมือนกับดินเหนียวนั้นนวดเฟ้นอย่างดีกันกรองมาอย่างดีไม่มีมลทินอะไรทำให้การปั้นภาชนะนั้นจะเป็นไปโดยง่ายชั้นใดก็เหมือนกันว่าจิตของเรานั้นถ้าเราฝึกหัดมาดีแล้วเนี่ยเราสามารถจะคอนโทรลได้ทุกอย่างเราอยากจะคิดก็คิดไม่อยากคิดก็ไม่คิดอยากจะนิ่งเมื่อไหร่ก็นิ่งได้ไม่อยากคือทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะไปตามที่เราต้องการแต่ทีนี้ว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยที่เรามาฝึกกันก็เพราะว่าเรายังไม่เป็นอย่างนั้นเรายังไม่อยู่ในอำนาจของเรายังไม่อยู่ในเขาเรียกความควบคุมของเราได้จึงเป็นว่าเราจังควบคุมจิตไม่ได้นั่นเองจึงเป็นสาเหตุของการมาฝึกจิตเนี่ยถ้าใครฝึกได้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดทุกข์ก็จะจบไปเราเหมือนว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องการไม่ต้องการเราก็ไม่ทำอันนั้นแต่ทีนี้ว่าจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยเราจะให้หยุดมันก็ไม่หยุดจะให้คิดดีมันก็จะคิดชั่วให้ไปซ้ายเขาก็จะไปขวาเหมือนกับว่าเขาไปคนละทิศกับความต้องการของเราซึ่งอันนี้แหละจึงว่าจิตเรายังไม่อยู่ในอำนาจทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าทำไมจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจทำไมคนที่ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยจะอยู่ในอำนาจได้ด้วยอย่างไรด้วยการประพฤติอย่างไร เราก็มาคุยกันเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ไม่เคยมีสมาธิเราก็มาตอนขั้นตอนแรกก็คือมาฝึกสมาธินี้ก็ฝึกยากมากก็คือว่าจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจอยู่แล้วการที่จะให้จิตเรานิ่งเนี่ยเป็นความยากลำบากแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำไม่ได้เสียเลยก็หาไม่ได้เราสามารถจะฝึกได้อยู่แต่การฝึกนั้นก็ยากลำบากไม่ใช่ธรรมดานะก็ทำให้คนนักปฏิบัติบางคนก็สามารถอาธิได้ใครที่มาแล้วหรือว่าฝึกสมาธิเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ยังไงการควบคุมของจิตก็ไม่ได้ทั้งหมดอยู่ดีนะไม่ได้ทั้งหมดอยู่ดีเราสังเกตได้ว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราควบคุมได้ถ้าเข้าไปนะแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยสมาธิที่เราฝึกนั้นก็คุมไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าการได้สมาธิของเรานั้นเราควบคุมได้บางส่วนแต่บางส่วนหลายส่วนยังไม่ได้ยังไม่ใช่ว่าการควบคุมได้ทั้งหมดยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าคนไม่ได้สมาธิก็ว่าไม่ได้สมาธิคนที่ได้แล้วเนี่ยใช่ว่าเราจะได้สมาธิตลอดกาลนะสมาธิเนี่ยเราจะได้บางการเท่านั้นแล้วก็หลายการเวลาที่เราคุมจิตไม่ได้คุมตอนไหนได้คุมตอนไหนไม่ได้เราก็จะสังเกตว่าตอนเข้าสมาธิเราคุมได้เราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นผู้คุมแต่อำนาจสมาธิเนี่ยเป็นตัวคุมจิตอีกทีหนึ่งเราก็อาศัยเหมือนกับว่าอาศัยอำนาจนั่นแหละทำให้จิตของเราเนี่ยคุมง่ายขึ้นอย่าคิดว่าอำนาจของตนนะเป็นอำนาจของสมาธิซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วครั้นเมื่อออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเราคุมไม่ได้แล้วอันนี้แหละนักปฏิบัติจึงว่าการทำสมาธิยังไม่ถึงจุดจบพอมีสายเข้ามาเนาะก็เอาสายก่อนสายจากสมรโยมจากราชบุรีโยมสมรเจริญพรโยมเจริญพรโยมสายสมรกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรมาร่วมรายการค่ะว่าไงเอ่ยแล้วก็มีปัญหาถามหลวงพ่อว่าปฏิบัติเท่าไหร่มันก็เห็นแต่กระดูกก็น่าจะเห็นตับไตไส้พุงก็ไม่เห็นสักทีนึงค่ะก็ไม่เป็นไรค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเอาอันไหนก่อนเอานั้นก่อนเราค่อยๆเห็นกระดูกอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะว่าไงว่าไงเอ่ยอุทิศบุญกุศลให้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราไปตกนรกเนี่ยเราจะอุทิศได้แล้วเขาจะได้ไหมคะคือเราอุทิศไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการอุทิศบุญกุศลของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยโทรทัศน์นะคะอ๋อฟังโทรทัศน์คือพูดง่ายๆนะบางอย่างเนี่ยบุญเนี่ยเราไม่สามารถจะให้ได้แต่บุญบางอย่างให้ได้บุญบางอย่างให้ไม่ได้อย่างสมมติว่าบุคคลที่ตกนรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยแม่เป็นเปรตแล้วก็พระสารีบุตรก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วแล้วก็ความเป็นพระอรหันต์ของท่านนั่นแหละแสดงว่าท่านอบรมมาก็บุญของท่านก็มากเวลาอุทิศบุญกุศลให้แม่ที่เป็นเปรตเนี่ยท่านยังทำไม่ได้เลยท่านจะต้องบิณฑบาตมาก่อนแล้วก็ได้อาหารในบิณฑบาตนั้นน่ะใส่บาตรพระอีกองค์หนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันหรือพระอื่นที่ไม่ใช่ท่านเหมือนกับว่าบุญที่เขาจะได้รับเนี่ยคือบุญฐานน่ะฉะนั้นคนภาวนาเนี่ยไม่ใช่ฐานมันเป็นเรื่องของการหลุดพ้นหรือการทางใจการที่จะเอาบุญตรงนี้ให้ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้ทันทีนะไม่ได้ทันทีฉะนั้นบุญที่จะให้ได้ก็คือต้องให้ทานก่อนแล้วก็เอาไหนให้ทานเราไม่มีอะไรให้ก็ข้าวที่บิณฑบาตมาเนี่ยข้าวอาหารบิณฑบาตมาก็ใส่บาตรของพระองค์อื่นแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าบุญบางอย่างได้บุญบางอย่างไม่ได้สมมติว่าเราทำกรรมฐานเนี่ยเราแผ่เมตตาไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้คนที่อยู่ในความที่ว่าจะได้รับบุญของเราเนี่ยเหมือนก็เรารับเย็นๆหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ถึงว่าจะพ้นตรงนั้นได้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ว่า อยู่ในภาวะรับได้หรือไม่ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราแผ่ไม่ตายไปก่อนก็แล้วกันเนาะแผ่บุญกุศลไปก่อนก็แล้วกันได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าจะได้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะก็มีสายเข้ามาจาก สุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีโยมัชชาเจริญพรมัชชิมามัชชามัชชิมาค่ะน่าเจริญพรโยมโทรมาครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่13แล้วค่ะแต่ว่าระยะหลังนี้โยมไม่ได้โทรมาโยมขอคำที่แม่จากพระอาจารย์ด้วยนะคะได้ให้กำลังใจโยมด้วยนะคะต้องขอรายงานนะคะตามที่อาจารย์เกิดตอนช่วงขึ้นต้นรายการว่าจิตเราถึงแม้ว่าเราปฏิบัติแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ตลอดเวลาเพราะเราเป็นปุถุชนใช่ค่ะโยมก็ปฏิบัติมานานหลายปีแล้วนะคะทีนี้มาระยะหลังเนี่ยโยมเป็นมะเร็งเต้านมทีนี้โยมก็มีการผ่าตัดครั้งแรกนี่คือเล็กๆการวางอารมณ์ของโยมเองมันก็จะรู้สึกลังสีว่าจิตจะฟุ้งควบคุมไม่ได้เราก็พยายามระลึกที่เราทำได้เราพยายามทำแต่ว่ามันฟุ้งจริงๆอ่ะมีบางครั้งเรายอมรับเลยว่าคนที่ปฏิบัติมาแล้วพอถึงเหตุขับขันก็ทำไม่ได้จริงๆอะค่ะตอนนี้ก็จะมีการผ่าตัดใหญ่ซึ่งโยมก็มีการเจ็บที่บริเวณที่มันเป็นนะคะรอการตัดอยู่ทีนี้โยมก็พอเจ็บโยมก็จะมานั่งเนี่ยทบทวนที่เคยทำมาตลอดดูกายตัวเองดูไปดูมาเพื่อให้มันระงับตรงที่เราอย่าไปสนใจตรงนั้นมากก็พยายามดูกายไปเรื่อยๆได้มีช่วงหนึ่งโยมก็ใช้ลมหายใจหมายว่าดูลมหายใจด้วยทำให้โยมเห็นลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้โยมคิดได้ว่าอ๋อความตายเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมแท้ๆเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นแต่ตอนนี้ปัญญามันสอนเราแล้วแหละว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเราหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายถ้าเราหายใจออกถ้าเราหายใจออกไม่เข้าเราก็ตายเข้าแล้วไม่ออกเหมือนกับตายแต่เราไม่เห็นตรงนี้เองแล้วเราจะไปกลัวอะไรตรงจุดที่ว่าเราจะไปตัดใหญ่อะไรมันจะเกิดไม่มันเกิดเป็นเรื่องของร่างกายของเราไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดมันทำให้โยมได้วางเฉยเป็นช่วงขณะหนึ่งคือเราจะปล่อยวางได้เป็นช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็มันยังดีว่าเราสามารถทำใจได้นะโยมก็พยายามควบคุมจิตพยายามทุกวิถีทางที่ว่าได้รู้ได้ร่ำเรียนมากับครูอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์นะคะโยมพยายามปฏิบัติให้ได้ผลให้มากที่สุดในการควบคุมจิตไม่ให้มันจิตฟุ้งออกไปข้างนอกได้รู้สภาพร่างกายตัวเองรู้ความเป็นจริงให้เข้าใจแต่ตอนนี้ก็พยายามเข้าใจแล้วแต่ว่าความตายมันอยู่แค่ปลายจมูกแค่นี้เองแต่เราไม่เห็นมันก็เลยอาจารย์ถามว่ายังไงดีก็ขอคำที่แนะจากอาจารย์การที่โยมปฏิบัติเนี่ยมันคือทางที่ถูกต้องไหมขอกำลังใจด้วยค่ะได้ค่ะขอกลับนมัสการลาสาธุนะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้น่าจะได้สะดวกบางคนฟังทางโทรศัพท์นี่ฟังไม่ได้ชัดหรือว่าไม่ค่อยได้ยินก็วางก่อนก็ได้คือโยมมัชชิมานี่ก็ได้โทรมาเป็นระยะน่าจำได้แต่ว่า เราฝึกใหม่แล้วนะมันก็เป็นความยากลำบากอยู่การที่เราเจ็บป่วยขนาดนั้นก็เป็นเครื่องย้ำเตือนหรือว่าเป็นเครื่องสอนใจเราที่เราจะต้องมานึกถึงความจริงแล้วว่าสังขารนี้มันไม่เที่ยงอะไรแล้วการที่เราอบรมตอนที่เราเป็นเนี่ยมันยากค่อนข้างจะยากเพราะว่าระหว่างที่เรายังไม่เป็นหรือว่าเราเป็นน้อยหรือว่าระหว่างที่เรายังมีเวลาอยู่เนี่ยเราต้องซ้อมไว้มากๆการซ้อมของเรานั้นจะไปใช้สนามรบจริงที่เราจะต้องผ่าตัดนั่นเองแต่ถ้าเรามาถึงคราวที่จะผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะมาซ้อมตอนนี้เหมือนกับว่าความกระชั้นมันมากเกินไปเราก็พยายามที่จะรวบรัดอะไรที่รัดง่ายหรือว่าสะดวกก็เอาอันนั้นก่อนแต่ทีนี้วิธีของโยมที่บอกว่าเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วก็นึกถึงความตายว่าลมไม่เข้าก็ดีไม่ออกก็ดีก็จะตายเนี่ย มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะการแก้ปัญหาอย่างนั้นแหละถามว่าถูกไหมก็ถูกแบบเฉพาะหน้า ถูกเฉพาะหน้าแบบไหนแบบว่าเรายังไม่เห็นแจ้งร่างกายนี้จริงๆยังไม่เห็นแจ้งแต่เราเนี่ยจะรวบรัดตัดความได้อย่างไรว่าให้จิตของเราปล่อยวางเราก็เลยใช้ลมหายใจนั้นเป็นอุทาหรณ์สอนใจแต่คั้นทำแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะวางใจได้เปราะหนึ่งเพราะว่าทำไมเรียกว่าเปราะหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นแจ้งมันก็เป็นการวางได้บางครั้งและไม่ได้บางครั้งนะทำให้เป็นอาการอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นการจะวางของเราได้มาตรฐานเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งตัวเราก่อนการที่เราเห็นแจ้งตัวเราได้เนี่ยเราเห็นความแจ้งตรงนั้นมันจะมีความเห็นว่าลมหายใจเนี่ยที่เราบอกว่าเข้าก็ดีออกก็ดีไม่เข้าไม่ออกก็ดีจะตายเนี่ยมันเห็นด้วยแล้วมันแจ้งด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็สามารถจะมีมาตรฐานในการวางใจได้อันนั้นเขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุอันนี้แก้ที่ปลายเหตุอันนี้มันแก้ลักษณะเหมือนก็ว่าความเข้าใจแต่ยังไม่รู้แจ้งเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นบางครั้งได้เป็นบางเวลาเท่านั้นเองจึงได้มีผลเช่นนี้ฉะนั้นเราขาดตรงที่ว่าการเห็นแจ้งของเราไม่พอตรงนี้แต่เวลาเราก็ชั้นมาแล้วเราก็เลยรวบรัดตรงนั้นมันก็ได้ลักษณะเหมือนแก้ได้ปลายเหตุเท่านั้นเองแต่ก็ดีระดับหนึ่งแต่ก็ขอให้กำลังใจนะว่าถ้าเราแก้จริงๆที่ถูกต้องเนี่ยยังไม่ใช่ตรงนี้ก็เรียกว่าแก้ปลายเหตุยังถือว่ายังถูกต้องไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ว่าผิดทีเดียวนะแปลว่าแก้ได้เปราะหนึ่งหรือว่าเฉพาะหน้าได้บ้างแต่ว่ามันเป็นการจิตที่เราลอยตัวมันไม่มีฐานตั้งแล้วก็ไม่มียานทัศนะยังไม่เห็นแจ้งแต่ถ้าโยมเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยโยมแก้ได้มาตรฐานเลยอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่เวลานี้มันยังไม่ถึงตรงนั้นก็ขอให้กำลังใจลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งภาพเราไว้พยายามนึกภาพเราให้ออกตั้งภาพเราไว้อย่าไปดูลมหายใจอย่างเดียวให้เห็นแจ้งด้วยอันนั้นมันรู้แต่ถ้าเห็นตัวเนี่ยมันเห็นคนละอย่างกันฉะนั้นเห็นเนี่ยดีกว่ารู้แต่ที่เห็นมันทำยากรู้นี่ทำทันทีมีทันทีนะขอให้กำลังใจโยมมัชฌิมานะพยายามใช้สัญญาหน่อยใช้สัญญามากๆแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยด้วยสัญญานั้นไปก่อนเอาสัญญามาแทนก่อนอย่าไปนิ่งลมหายใจถ้านิ่งอย่างที่โยมว่านั่นมันแก้ได้เป็นบางเวลาเท่านั้นเองไม่สามารถจะแก้ได้ยั่งยืนแต่ถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยเราจะแก้ยั่งยืนได้นะยังไงให้กำลังใจให้สร้างสัญญาให้มากแล้วตั้งอุบายไว้ดีๆแล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองแล้วก็รักษาภาพนั้นไว้จะดีกว่าลมหายใจนี้อีกนะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะยังไงก็ลองดูนะผมเข้าใจเนาะพูดตรงนี้คงจะเข้าใจอยู่ครับก็มีสายเข้ามาครับขอโอกาสจากนครสวรรค์โยมสมจิตเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะเนี่ยเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อเจ้าค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูดูกายที่ว่าเน่าเป๊ะแล้วหนูว่าหนูดูไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าเลยหนูกลับมาดูร่างสดแต่เรากลับมาดูร่างสดดูแต่ร่างสดดูไปก็ไปร่างเน่าอีกอ่ะหนูจะทำยังไงดีหนูอยากจะถามหลวงพ่อในข้อเดียวนี่นะคะค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะได้ไม่เป็นไรโยมร่างสับไปสับมาได้อันไหนทำได้ดีเอานั้นก่อนเน่าก็เอาเน่าถ้าเน่าไม่ดีเอาสดเอาสดสับไปสับมาไม่มีผลไม่มีผิดนะทำได้หมดเลยเอาเป็นว่าขอให้เจริญได้ก่อนแล้วกันขอให้ทำได้เรื่อยๆทำได้แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเราอย่าไปนิ่งถ้าเรานิ่งตามเนี่ยเขาก็จะนิ่งตามเลยถ้าเราพาไปเขาก็จะไปถ้าเราพานิ่งเขาก็จะนิ่งฉะนั้นอยู่ที่เราหมดจิตที่อยู่ในเราเนี่ยจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาให้เราเดินหน้าเราต้องเดินไปเรื่อยๆเดินในการเดินนั้นนี้เนี่ยเรียกว่าคิดค้นในร่างกายเราเนี่ยคือการเดินหมายถึงว่าถ้าจิตอยู่ในตัวเนี่ยเราพาเข้าไปไม่ใช่เขาพาเรานะแต่จิตอยู่นอกตัวเนี่ยเขาพาเรานะเขาพาเราไปเราไม่ต้องอะไรหรอกเขาพาไปหมดแต่ถ้าจิตอยู่ในตัวเนี่ยเราต้องพาเขาจำไว้ดีว่าเราต้องพาเขาถ้าเราไม่พาเขาก็จะนิ่งเราก็จะนิ่งนิ่งนั่นหมายถึงว่าไม่เจริญเลยนะไม่เจริญหรือว่าไม่ก้าวหน้ายังไงก็ลองดูเนาะร่างไหนก็ได้ขอให้ไปได้ก็แล้วกันให้เอาร่างนั้นสับไปสับมาก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันขอการจากสายจากประจวบโยมนุชเจริญพรโยมการทานหลวงพ่อทั้งสองรูปเจริญพร หลวงพ่อคะหนูปฏิบัติดูพิจารณาภายในกายหัวใจปอดตับร่างกดนะคะตอนนี้เวลาหนูจะหลับหนูก็นอนพิจารณาไปด้วยแต่พอมันตะลือหรืออะไรประมาณนี้ทำไมมันเห็นชัดมากเลยนะคะหนูสงสัยเท่านี้ราคาเดี๋ยวหนูฟังทางวิทยุนะคะขอบคุณค่ะคือจิตของเราเนี่ยบางครั้งเราอย่าตายใจว่าเอ๊ะทำจริงๆแล้วกลับไม่ค่อยเห็นแต่พอจะวางใจหน่อยว่าจะไม่ทำหรือว่าจะทำทรงๆไว้เฉยกับเห็นบางครั้งเอ้าถ้าอย่างนั้นนอนเห็นเราก็นอนทำสิแต่นอนทำจริงๆก็ไม่เห็นเองนะคือมันเป็นบางจังหวะโยมมันเป็นบางจังหวะแล้วก็การที่เราเพ่งหรือการพินิจเกินไปเนี่ยมันจะไม่เห็นจิตนี่ก็แปลกนะถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจะเห็นตอนที่เราจะยังไงก็ได้แหละเฉยๆไว้หรือว่างๆไว้ทำเหมือนว่าเห็นกระช่างไม่เห็นกระช่างกลับเห็นดีมันเป็นลักษณะว่าจิตเนี่ยถ้าเราเขม็งหรือว่าเขาเพ่งเราตั้งใจเกินไปนี่เขาจะไม่ให้เห็นหรอกเพราะจิตมันตั้งใจแล้วจิตมันจดจ่อเกินแต่ถ้าเราเหมือนกับว่าจะวางใจก็จะไม่ทำเฉยๆก็ไม่ใช่ทำนะแต่ว่าทำไปตามภาษาที่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้มันเหมือนการวางนะใจขณะนั้นเหมือนวางนะเปรียบเหมือนพระอานนท์นะพยายามที่จะเอาเขม็งให้ได้ว่ามันรู้คืนนี้ให้ได้แต่ทำได้ดูไม่ท่าไม่มีท่าทีว่าจะเป็นไปไม่ค่อยได้รู้สึกจิตตรงไหนอุบายก็หยาบไปหมดเลยแต่ทำท่าว่าจะพักผ่อนสักหน่อยจะคลายความเพียรลงสักหน่อยแล้วก็ขอเอนหลังสักหน่อยขณะที่เอนเหมือนกับวางความวางตรงนั้นมันจะแจ้งขึ้นเร็วเราสังเกตมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันโยมมันจะแจ้งแต่เราไม่ใช่บรรลุนะมันเป็นจังหวะที่แจ้งตอนที่วางเราต้องจับใจความตรงนั้นว่าขณะที่เราวางใจเนี่ยเบาๆจะเฉยก็ไม่ใช่จะไม่เฉยก็ไม่ใช่จะเพ่งจริงๆก็ไม่ใช่จะพินิจจริงๆก็ไม่เชิงเหมือนกับว่ารู้เบาๆบางๆอยู่แล้วมันจะเห็นชัดขณะนั้นมันเป็นภาวะนั้นมันก็เลยเห็นชัดเราจับความหมายตรงนั้นที่ว่าการเห็นชัดเนี่ยมันพร้อมกับความปล่อยวางที่สุดมันจะเห็นชัดแต่ถ้าเราจ้องหรือเราคำอย่างเดียวจริงๆกับไม่ชัดก็มีแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าตรงนี้จะเป็นจุดยืนเสมอไปนะต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้เป็นทุกคนหรือว่าเป็นทุกครั้งที่เราเป็นหรือไม่ใช่เป็นบางครั้งนะระหว่างที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สนใจเท่าไหร่หรือวางกับไม่เห็นก็มีพยายามสนใจเพ่งพินิจกับเห็นก็มีมันสลับขั้วกันได้เหมือนกันพยายามจดจ่อหรือพยายามดูแล้วว่ามันจะเป็นมาตรฐานนี้อย่างเดียวหรือแต่บางครั้งเราไปดูจริงๆบางครั้งเราพยายามวางๆก็ไม่เห็นอีกสลืมสลือไปหมดเหมือนกับว่ายิ่งแล้วไปใหญ่ยิ่งเลอะไปใหญ่ก็มีมันเหมือนกับว่าจังหวะมันเป็นจังหวะฉะนั้นยังไม่ใช่มาตรฐานพอว่าจิตวางๆนั้นจะแจ้งอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเพ่งพินิจถึงจะแจ้งก็มีบางครั้งเพ่งพินิจเนี่ยไม่ดีวางจะดีก็มีมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เสมอเหมือนกันเอาเป็นว่ายังไงก็ได้ที่เราทำไปก่อนแล้วก็เฟ้นดูว่าตรงไหนดีที่สุดเอาตรงนั้นขณะนั้นมันก็ไม่ใช่ตายตัวเหมือนกันนะตรงนี้แล้วเราจะรู้ดีว่าจิตเราในบางครั้งเราจะหาจุดยืนว่าจะยืนตรงไหนบางครั้งก็จุดยืนก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะมันเป็นจังหวะมันบางจังหวะนะไม่เป็นไรขอยังไงก็ให้มันชัดไว้กันแล้วกันเนาะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกัน ก็ขอตอนนี้ก็ยังว่างนะก็แล้วก็โทรมาได้นะถ้าโทรมาแล้วก็จะเว้นช่วงให้ถ้ายังไม่โทรนี่ก็คงจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะเรื่องการประพฤติปฏิบัติทีนี้ว่าขอต่อที่พูดค้างไว้ว่าทำไมจิตของเราเนี่ยอยู่ในอำนาจบ้างไม่ได้อยู่ในอำนาจบ้างซึ่งพระอรหันต์เนี่ยท่านอยู่ในอำนาจหมดเลยซึ่งต่างกับเราเพราะอะไรหรืออะไรที่เราจะต้องแก้ไขอันนี้ก็คือว่าเราสังเกตไหมตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยสมาธิมันคุมจิตอยู่ถามว่าสมาธิกับเราเนี่ยอันเดียวกันหรือไม่ใช่สมาธิคืออำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไปอาศัยอีกทีหนึ่งเราไปอาศัยอีกทีอำนาจสมาธิเนี่ยมันเป็นอำนาจที่มีตามธรรมชาตินะถ้าเราเข้าไปเหมือนกับว่าเราอาศัยใต้ร่มไม้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยร้อนเดินมาร้อนๆแล้วก็อาศัยใต้ร่มไม้ รู้สึกว่าเราอาศัยแล้วเย็นความถามว่าความเย็นที่ทำให้เราเย็นเนี่ยใต้ร่มเงาต้นไม้เนี่ยมันเป็นอำนาจของเราหรือความจริงไม่ใช่มันเป็นอำนาจของต้นไม้แต่เราไปอาศัยแสดงอำนาจต้นไม้นั้นมันมีธรรมชาติแต่เราอาศัยมันก็เลยรับความเย็นตรงนั้นได้อันนี้ก็กรณีเดียวกันว่าการทำสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นอำนาจของธรรมชาตินะเผอิญมีสายมาเนาะเอาสายก่อนก็ได้ครับสายมาจากปทุมธานีโยมเชี่ยนเจริญพรโยมฮัลโหลฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรน้องสัญญาหลวงพ่อคือผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าแม่ของกับผมก็คือท่านก็นะครับป่วยก็ชอบทานอาหารแบบเกี่ยวกินแล้วก็บ่นลูกนะแต่ก็ผมก็บอกว่าการกินนี้คือกินมากมันจะให้โทษแต่ว่าเนี่ยจะต้องกินน้อยลงแล้วก็กินอาหารที่หาเสริมที่หมอให้มาเนี่ยหมอให้ยามานะครับหมอก็ไม่หายเพราะอายุมากแล้วหมอก็ท่านก็บอกว่ามันไม่หายหรอกเป็นหลีเพราะอายุเรามากแล้วทีนี้ผมบอกว่าเอาธรรมะเนี่ยอย่างให้แม่ฟังว่าให้เปิดให้ท่านฟังเด็กหลวงพ่อเทศเนี่ยหรือว่าสถานที่ของหลวงตามหาบัวด้วยท่านก็บอกท่านลำคาฟังได้เช่นกันผมก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยถึงแม่หรือว่ายาใจของธรรมะนี่จะดีที่สุดอันนี้ผมก็บอกท่านอย่างนี้มันจะเป็นบาปไหมครับพระคุณเจ้าคำถามเดียวเนาะครับผมคือไม่บาปหรอกเราก็สอนดีที่สุดเราเจตนาเราก็เจตนาดีอยู่แล้วแต่แม่เนี่ยจะรับได้แค่ไหนเพราะว่าพื้นฐานของแม่เนี่ยได้อบรมบ่มนิสัยตรงนี้ไหมถ้าไม่ได้อบรมมาเนี่ยก็เป็นเครื่องรำคาญเหมือนกันแต่ว่าเครื่องรำคาญหรือไม่รำคาญเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องทำดีที่สุดเพราะแม่ก็คือแม่เราคือเราแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้แม่เนี่ยเป็นตามนั้นแต่เราก็พยายามที่จะทำตามนั้นให้ได้อันนี้ถือว่าเราได้ทำที่ดีที่สุดแล้วเจตนาเราดีแต่ความรับได้หรือไม่ได้อยู่ที่แม่นั้นก็เป็นเรื่องของแม่นะไม่มีผิดอะไรก็แม่ก็คงจะไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากนะก็คงจะเป็นเรื่องรำคาญเหมือนกันเราก็อดทนหน่อยก็แล้วกันเราก็พยายามที่จะเราเป็นลูกกันนะพยายามทำให้ดีเหมือนคิดเหมือนว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็คงจะมองเราเป็นเด็กๆตอนนี้แม่เนี่ยอายุมากก็เหมือนจะเด็กซะแล้วนะเหมือนกับความเป็นเด็กจะเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นเด็กก็เป็นภาษีอะไรแม่นี่รู้ทุกอย่างเราก็เลี้ยงเรามาได้เราก็เลี้ยงแม่ได้อย่างเงี้ยเพราะความฉลาดไม่เลอะเลือนหรือว่าทำให้ความเข้าใจอะไรอย่างผิดๆถูกๆไปหมดก็ไม่เป็นไรจะทำดีที่สุดเนาะครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุนะครับขอการก็มีโยมฝากคำถามโยมใหญ่จากโคราชฝากคำถามว่าโยมจะปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์แต่บางครั้งซื้อเบียร์ให้กับสามีทานจะผิดศีลไหมครับก็ลองคุยกับสามีดูสิว่าจะรักษาศีลห้านะไม่ใช้ได้ไหม คือความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดื่มนะแต่ว่าทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่แต่ว่าหน้าที่ของเรานะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่เหมาะกับเรื่องเครื่องดองของเมานั่นนะเอาเป็นว่าก็ลองคุยกันนะว่าไม่ทำตรงนี้ได้ไหมหรือไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำตามหน้าที่ไปแต่ศีลของเราก็เราไม่ได้ดื่มนะคือดื่มนั่นนะคือผิดนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นภรรยาเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่ได้ดื่มก็คงจะไม่ได้ผิดทันทีที่เดียวแต่เพียงแต่เราคาใจเท่านั้นเองข้างแคงใจเอาเป็นว่าลองเคลียร์กันดูถ้าไม่เคลียร์กันถ้าเคลียร์แล้วไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่ดื่มก็ไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ของภรรยาแล้วที่หลวงพ่อสนองเคยเปรียบเทียบเหมือนว่าเป็นโสดาบันแล้วก็เป็นภรรยาของนายพรานนะหยิบธนูมาก็หยิบธนูให้จะไปฆ่าอะไรก่อนแล้วแต่ความเป็นภรรยานั้นก็ทำหน้าที่ไปแต่ไม่ได้ฆ่าเองแบบนั้นเราก็คล้ายๆกันนะเหมือนก็ว่ามันเป็นการร่วมชีวิตกันแต่ว่าเราไม่ได้ทำโดยตรงแต่มันก็เป็นโดยอ้อมที่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้แต่ยังไงเราก็ไม่ได้ทำเองอยู่แล้วเนาะ ก็ลองพิจารณาดูก็มีสายเข้ามาเนาะจากขอการสายมาจากภูเก็ตโยมเป้ทองเจริญพรโยมกราบนมัสการของพระอาจารย์จรัญนะคะแล้วก็หลวงพี่ที่เป็นพิธีกรก็โยมไม่ปฏิบัติตามที่ของพระอาจารย์จรัญสอนนะคะเพราะว่าโยมก็ฟังของพระอาจารย์มารู้สึกจะเป็นปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างแล้วทีนี้โยมก็ปฏิบัติตามโดยพิจารณากายนะคะโดยพิจารณากายเป็นอสุภะนะคะทีนี้โยมก็กำหนดให้ดวงจิตโยมเนี่ยอยู่ในตรงใต้ตับแต่ว่าเหนือสะดือนะคะคือว่าโยมให้ดวงจิตของโยมนี้เป็นแสงกลมๆแล้วแสงกลมๆนี้ก็จะลอยไปตามอวัยวะต่างๆอยู่ในช่องท้องนะคะคือว่าโยมก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆตับกระเพาะลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็โยมก็ทำมาได้สักระยะหนึ่งนะคะเพราะอาจารย์ค่ะทีนี้โยมก็รู้สึกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดของเกิดขึ้นกับโยมนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่โยมก็ท่องบทสวดมนต์นั่นนะเจ้าค่ะโยมเสกธาตุตั้งธาตุเสกของอาการของ32นะคะเสกพระพุทธคุณของเข้าตัวนะคะเพราะว่าโยมดูในตำรานะคะว่าจะทำให้ร่างกายนี้แข็งแรงทีนี้ก็โยมก็สวดของพระคาถาอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับโยมนะคะพอดีว่าบ้านโยมนี้แต่ว่าคือช่วงนี้จะมีฝนตกบ่อยนะแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้เวลานั้นโยมกลัวที่พายุฝนใช่ไหมโยมก็จะสวดของอิติปิโสนะแล้วนะเจ้าค่ะของหลวงพ่อค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าโยมก็สวดเจริญพระพุทธคุณนะคะแล้วโยมก็อธิษฐานขอให้ฝนจงหยุดตกเถิดเพราะว่าถ้าฝนหยุดถ้าฝนยังตกหนักนี้ของบ้านของโยมนี้จะแบบจะน่ากลัวมากคือว่าโยมกลัวจะเกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็โยมก็สวดทีนี้ก็ฝนก็หยุดตกนะนั่นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อฝนก็หยุดตกเลยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกที่ไรก็โยมก็จะสวดมนต์สวดบทพระพุทธคุณเนี่ยค่ะทีนี้แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับโยมนั่นนะเจ้าค่ะเวลาถ้าโยมอย่างเช่นโยมเวลาที่โยมนี้จะไม่สบายโยมปวดฟันหรือปวดท้องเนี่ยนะคะทีนี้โยมก็จะกำหนดให้ดวงจิตของโยมเนี่ยเป็นแสงขาวๆโยมก็จะบอกดวงจิตของโยมว่าขณะนี้โยมปวดฟันเหลือเกินขอให้ดวงจิตนี้จงช่วยโยมช่วยให้โยมหายเจ็บหายปวดฟันหรือว่าหายปวดท้องอะไรนี่ค่ะแล้วมันก็หายจริงๆนะคะก็เลยอยากถามหลวงพ่อค่ะว่าอันนี้โยมสมมุติถ้าโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆนิยมโยมจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจโตปริยญาณนี่ค่ะหลวงพ่อคะหรือว่าถ้าคนจะได้เป็นเจโตนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างหนูก็ขอถามหลวงพ่อเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูจะฟังทางวิทยุนะคะหลวงพ่อคะคือเจโตปริยญาณเนี่ยมันมีสองแบบหนึ่งก็คือว่าเจโตปริยญาณแบบคนโลกีนะคนที่อยู่โลกีอยู่ก็เป็นได้แล้วก็เจโตปริยญาณอีกชนิดหนึ่งก็คือของพระอรหันต์หรือพระอนาคามีขึ้นไปของพระอริยบุคคลขึ้นไปนั้นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ว่า คือเราจะต้องคิดว่าความสำคัญตรงที่ว่าเราจะต้องพ้นทุกข์เป็นอันดับแรกเป็นเรื่องเร่งด่วนเราควรที่จะหาทางดับทุกข์ก่อน ส่วนรับทุกข์ได้เมื่อไหร่เรื่องเหล่านั้นเราไว้เอาเป็นของเสริมไม่ใช่ของหลักเจโตปริยานหรือการรู้จิตของผู้อื่นรู้อะไรบางอย่างเนี่ยคือมันเป็นโลกีก็มีแล้วก็คนที่เป็นโลกีก็หมายถึงว่ายังละกิเลสไม่ได้ก็สามารถจะทำได้ด้วยการทำจิตอย่างที่โยมทำนี่ก็เป็นได้เพราะว่าสิ่งจิตที่ทำเนี่ยมันเป็นฌานมันไม่ใช่ญาณและการพิจารณากายที่จะมาสอนนะมันไม่ใช่ตรงนี้มันจะอีกอย่างหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าจะใช่แต่มันไม่ใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาจะชี้แจงอีกทีว่ามันไม่ใช่อย่างไรนะแต่ขอพูดเรื่องเจโตปริยานก่อนว่าการที่เราจะได้เจโตปริยานเนี่ยเราขอได้เป็นระดับที่สองคือหมายถึงว่าเราต้องเอากิเลสของเราออกก่อนเพราะกิเลสของเรานี้น่ากลัวที่สุดจะเร่งเรื่องสำคัญเร่งด่วนก็คือกิเลสของเราต้องมาก่อนเป็นเรื่องสำคัญเราจะทำลายกิเลสก่อนส่วนเรื่องอิทธิวิธีหรือว่าอภิญญาต่างๆไม่ว่าเจโตปริยานก็ดีบุเพนิวาสานุสติญาณก็ดีญาณอื่นๆก็ดีนะเราจะไปรู้ทีหลังนะไปรู้ทีหลังเป็นของเสริมดีกว่าแล้วเมื่อเสริมแล้วเนี่ยเราเป็นพระญาบุคคลเลยไม่ต้องเอาของโลกีเนี่ยได้แล้วหายได้เสื่อมได้แล้วก็ได้แล้วไม่แน่นอนคือเรียกว่าไม่แม่นคงไม่แม่นด้วยไม่มั่นด้วยเสื่อมได้ด้วยบางครั้งก็พลาดได้บางครั้งก็ไม่พลาดบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็ไม่ตรงแต่ถ้าของโลกุตระเนี่ยแม่นแน่นอนแล้วก็มั่นคงแล้วก็ไม่เสื่อมเราเอาดีๆดีกว่าดังนั้นตรงนี้ขอให้ผ่านไปก่อนว่าอยากได้เจโตปริยานหรือไม่อยากได้ไว้ก่อนซ่อนไว้ภายในแต่เรื่องแรกของการพิจารณากายเนี่ยเราต้องการกิเลสออกทีนี้โยมพิจารณากายด้วยวิธีนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยถูกนะไม่ค่อยถูกเพราะโยมจะเน้นเรื่องสมาธิขึ้นมาก่อนเป็นกำหนดของแสงสว่างหรือดวงสีขาวอะไรทำนองนั้นก็ไล่ไปเนี่ยมันเป็นการลักษณะเพ่งพินิจเป็นการเพ่งใช้ฌานในเพ่งการพิจารณากายมันจะเห็นเป็นรูปของอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งและเห็นได้หายได้แล้วก็ไม่ซึมซับเหมือนเห็นแจ้งโดยการใช้สติปัฏฐานสี่ฉะนั้นการทำอย่างนั้นน่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ดีพอนะไม่ดีพอจิตเราลอยตัวไม่มั่นคงเท่ากับการเห็นด้วยการใช้สติการอันนั้นก็คือเห็นด้วยการใช้สมาธิโยมถ้าใช้สมาธิมันจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเห็นสติเนี่ยเห็นด้วยสติเนี่ยเราจะเห็นตื้นกว่านั้นแล้วการเห็นด้วยสติเนี่ยมั่นคงกว่าไม่ลอยตัวจะมีฐานตั้งฉะนั้นเห็นด้วยสติจึงเป็นสติปัฏฐานที่มั่นคงกว่าการเห็นสมาธิเห็นสมาธินี้ละกิเลสได้ยากเป็นไปได้ยากที่ละกิเลสแล้วก็จิตลอยตัวและจิตแกว่งไม่มั่นคงแต่เห็นด้วยสติเนี่ยมั่นคงกว่าจิตไม่แกว่งและมีฐานตั้งแล้วก็เห็นด้วยสัญญาไม่ใช่เห็นด้วยสมาธิอันนั้นเห็นด้วยฌานแต่อันนี้เห็นด้วยสัญญาและสัญญาตัวนี้จะกลายเป็นญาณฉะนั้นวิธีทำของโยมเนี่ยยังใช้สมาธิมามองเนี่ยยังไม่ค่อยถูกแล้วก็เมื่อไม่ถูกแล้วจะทำยังไงให้ถูกล่ะโยมไม่ต้องสนใจเรื่องว่าจะต้องกำหนดแสงสว่างสีขาวๆเพราะทำไมทั้งหมดกำหนดแล้วมันมีความอัศจรรย์หลายอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่อัศจรรย์ก็อัศจรรย์ไปแต่ว่าความอัศจรรย์นั้นน่ะไม่ได้แปลกอะไรสำหรับคนทำสมาธิหรอกมีมากกว่านั้นก็ได้มีมากกว่านั้นก็ยังไม่ค่อยดีเลยว่าเราถึงแม้ว่าฝนจะหยุดฝนได้หรือจะทำให้เราเนี่ยหายปวดได้ก็ตามมันเป็นอำนาจของสมาธิที่เป็นไปได้นะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าถึงความยิ่งใหญ่อะไรนะเป็นความสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือกิเลสของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นอยากจะให้เห็นด้วยสติแต่การเห็นด้วยสติเราเห็นที่ถูกเนี่ยเราต้องใช้สัญญาหรือใช้อุบายเช่นว่าโยมไม่ต้องกำหนดสีขาวตรงนั้นนะอันนั้นไม่เอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนสมมติว่าโยมเห็นภาพในหนังสือที่จะมาเขียนก็ดีหรือเห็นที่อื่นก็ดีเห็นไว้นะสรีระมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้หนอเห็นคนตายเป็นยังไงคนผ่าชำแหละเป็นยังไงเห็นแล้วจำไว้แล้วก็นึกตัวเองเป็นไปเลยไม่ต้องกำหนดแสงสว่างแล้วก็ถอยจิตลงมาหน่อยอย่าเอาจิตขึ้นลึกไปอันนั้นมันลึกไปหน่อยเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยสติและเห็นอย่างเนี้ยโยมลองทำไประยะหนึ่งแล้วก็มาเทียบของเก่าที่เราเห็นด้วยสมาธิเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันว่าเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยสมาธิเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันแล้วเราจะมีคำตอบของมันเองว่าเห็นสติดีกว่าเยอะแยะเลยดีกว่าแน่นอน แต่มีข้อแม้ว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าเห็นด้วยสติเนี่ยมันจะไม่มีอำนาจลิบอย่างนั้นแต่เราจะไม่มีข้างบนมีทีหลังเช่นว่าเราหยุดฝนได้ก็ดีเรื่องหูทิพตาทิพหรือว่าเจโตปริยานก็ดีเนี่ยมันจะไม่มีแต่ไม่มีนั่นไม่ใช่หมายถึงว่าต่ำกว่าด้อยกว่าก็หาไม่ได้เพราะว่าระบบสติปัฏฐานต้องปิดตรงนั้นไว้ก่อนถ้ามีตรงนั้นควบคู่ไปเนี่ยเราเหมือนกับว่ามันจะเข้าสติปัฏฐานไม่ดีไม่ค่อยได้แล้วก็การเจริญของเราจะยากเอาเป็นว่าแยกเป็นส่วนๆเรื่องอิทธิวิธีเรื่องเจโตเนี่ยไว้ก่อนเอาเห็นกายอย่างเดียวด้วยสติถ้าเราจบตัวเองเห็นด้วยสติจบแล้วเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำสมาธิแล้วเราจะได้เจโตปริยานทีหลังได้ดีกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกหรืออภิญญาต่างๆก็จะได้เอาเป็นส่วนๆอย่างๆจะดีกว่านี้ยังไงขอลองไปทำดูพิจารณาดูเนาะให้พิจารณาตัวได้ถอยคนจิตคนนี้หนึ่งแล้วก็ใช้สัญญาไปเลยไม่ต้องใช้กำหนดจิตที่เป็นดวงนั้นไปดูนะแล้วยังไงรายงานผลมานะเดี๋ยวจะตอบกันอีกเป็นระยะก็ได้นะยังไงก็ลองทำดูเนาะต่อไปก็มีสายเข้ามาเนาะขอโอกาสจากจังหวัดชุมพรโยมเจริญพรโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะคือว่าโยมข้อปรึกษาคือการปฏิบัติตัวของโยมเองที่ตอนที่ถืออุโบสถหรือว่าศีลแปดนะเจ้าค่ะคือบ้านของโยมเนี่ยมันห่างไกลจากวัดพอสมควรโยมไปก็ต้องใช้ขับรถยนต์ไปนะคะและพอไปรับศีลแปดหรืออุโบสถเนี้ยโยมก็ต้องใช้รถยนต์ต่อคือว่าที่วัดไม่ได้มีอาหารเลี้ยงโยมก็จะไปซื้ออาหารมาเลี้ยงพวกเนกขัมมะด้วยกันนะคะทีนี้มีพวกที่ถือศีลปฏิบัติธรรมทักท้วงโยมว่าโยมรับศีลแปดโบสถแล้วขับรถได้ยังไงมันผิดศีลโยมก็แต่โยมก็ต้องใช้เพราะว่าต้องไปซื้อน้ำซื้ออาหารให้พวกเรากินกันทีนี้ก็อยากถามพระอาจารย์ว่าศีลแปดศีลโบสถเนี่ยยังขับรถได้หรือเปล่าเจ้าคะยังขับรถยนต์ได้หรือเปล่าเจ้าคะรับศีลแล้วนะเจ้าคะแล้วก็จะขับรถยนต์ได้หรือเปล่าเจ้าคะเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์เพราะว่าโยมต้องไปซื้ออาหารค่ะแล้วทำมานานแล้วด้วยค่ะหลายเป็นเกือบ10 ปีมาแล้วที่ขับรถมาแล้วซื้ออาหารมาให้พวกนิธรรมะด้วยกันได้รับประทานนะคะเพราะที่วัดเราไม่มีเลี้ยงนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าไม่ขับรถก็ไม่รู้จะเดินไปยังไงนะเจ้าค่ะของก็ของน้ำมั่งพวกกาแฟอุบัตินแกงอะไรพวกเนี้ยขนมอะไรเนี้ยโยมก็ต้องขับแล้วว่าต้องเลี้ยงพระตอนเลี้ยงน้ำปนะพระตอนเย็นก็ต้องขับรถไปซื้ออีกทีนี้เขาทักท้วงว่าโยมทำมันเหมือนจะไม่ถูกคือว่าไปขับรถยนต์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่ามันผิดศีลแปดศีลอุโบสถหรือเปล่าเจ้าค่ะที่โยมก็กังวลอยู่เจ้าค่ะก่อนฟังพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมนัสการเจ้าค่ะคือเขาเรียกว่าศีลจริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามว่าเราขับรถหรือไม่ให้ขับรถแม้แต่พระเองก็ไม่มีในวินัยว่าขับรถได้หรือไม่ได้แต่เขาเรียกว่าเราเป็นนักพรตนักบวชหรือว่าอยู่ในลักษณะของผู้มีศีลเนี่ยเขาเรียกว่าโลกวัชชะชาวโลกเห็นเนี่ยมันเขาเรียกว่าชาวโลกเห็นและติเตียนถึงแม้ว่าไม่ได้ผิดศีลหรือศีลไม่ได้ระบุว่าผิดศีลหรือไม่แต่ว่าชาวโลกเห็นแล้วเนี่ยติเตียนเราก็ต้องควรจะเลี่ยงนะควรจะเลี่ยงฉะนั้นพระก็ไม่มีวินัยข้อนี้เหมือนกันว่าขับรถได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้บ่งบอกแต่ว่าโลกเนี่ยยอมรับไม่ได้เพราะว่าสภาพพระไม่เหมาะหรือคนที่ถือศีลอุโบสถศีลแปดก็คล้ายๆกันแต่ก็ที่เตียนก็น้อยหน่อยเพราะว่าศีลน้อยหน่อยนะไม่เหมือนผ้านี้ยังไงก็ดูเหมือนก็ว่าโลกเขารับไม่ได้เราก็พยายามที่จะไม่ต้องทำตรงนั้นถึงแม้ว่าพระวินัยจะไม่มีแต่ทีนี้ว่าโยมเนี่ยศีลแปดเนี่ยถ้าศีลแปดถือว่าคนโกนผมยิ่งไม่งามเลยถ้าโกนผมเนี่ยชาวโลกเห็นเราคิดว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเห็นแม่ชีก็ดีขับรถเนี่ยเราจะคิดยังไงเราต้องเอาสมมุติเราเป็นชาวบ้านก่อนเราก็แม่ชีนี่ไม่น่าขับนะมันก็จะให้คนอื่นขับอย่างเงี้ยจะไม่มีข้ออ้างทั้งนั้นว่าเราไม่มีคนบ้างไม่มีอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีข้ออ้างแต่โลกเขาติเตียนแต่สมมุติว่าโยมเนี่ยไม่ถึงกับโกนผมเป็นนักบวชของ ศีล 8นี่แหละศีลอุโบสถบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าผมก็ยังมีอยู่ก็ติเตียนน้อยหน่อยเพราะว่าดูๆแล้วก็ยังพอไปได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะว่าจะให้ดีจริงๆมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าจะไม่ดีจริงๆก็ไม่ดีน้อยหน่อยเพราะว่าเรายังมีผมอยู่ชาวบ้านเห็นหรือคนอื่นเห็นก็พอจะก้มแก้มได้แต่ถ้าแม่ชีเนี่ยทั้งนั้นศีลด้วยกันและศีล 8ด้วยกันนะมันต่างกันนะคนผมกับไม่คนผมนี่มันจะไม่งามเลยอันนี้เขาเรียกว่าโลกวัชชะเขาเรียกว่าโลกติเตียนถึงแม้ว่าศีลจะไม่ระบุแต่โลกติเตียนเราก็ควรจะเลี่ยงดีที่สุดนะเราก็เอาโลกว่าเดี๋ยวเขาติเตียนเราก็ต้องดูนะแต่โยมก็คงจะไม่ถึงกับโกนผมนะคิดว่านะแต่ไม่ได้ถามเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าถ้าว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เขาก็ติเตียนน้อยหน่อยเพราะว่าเรายังมีผมอยู่แล้วก็เราก็ยังไม่เพศที่ว่าเดี๋ยวเป็นชาวบ้านเดี๋ยวเป็นนักบวชเป็นบางครั้งเป็นชั่วคราวนะก็พออนุโลมได้บ้างนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ก็จะให้ดีจริงๆมันก็ไม่เชิงมันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะยังไงก็พิจารณาดูนะตรงนี้นะก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพเนาะสายจากกรุงเทพโยมสุภาพเจริญพรโยมฮัลโหลนมัสการกับหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยปฏิบัติอยู่แบบที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่ในเรื่องนี้อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะมันเกิดทุกขเวทนาหมายถึงเจ็บปวดสุขภาพนะคะมันมีอาการคันเรื้อรังแม้จะทานยาก็ไม่หายที่ตามผิวหนังก็อยากจะกราบเรียนถามว่าเราจะควรมีวิธีกำหนดยังไงไม่ให้จิตมันออกไปกังวลเรื่องร่างกายนะคะต่อสู้กันอยู่ค่ะก็เราก็อย่าลืมวิชาของเราที่ว่าเราเห็นกายอยู่เสมอเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เสมอวิชาเดียวนั่นแหละที่ต่อสู้ได้อ๋อก็กำหนดกายอยู่ไหมถึงเจ็บปวดก็ทิ้งไปแต่เราเห็นอย่างนั้นแหละมันทำให้เราเย็นได้เราจะปรงวางได้ว่าร่างกายเนาะดูที่ว่าเนี่ยดูที่ความเจ็บมาคืบคานมาเราไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บภาพของเราที่เห็นนั่นแหละมันจะทำให้เรามีสติปัญญาแล้วก็ทำใจได้ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยกระวนกระวายมากแน่นอนมันก็เป็นปัญหาฉะนั้นวิชาของเราที่เราทำอยู่นั่นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ได้อยู่แล้วขอให้ทำตรงนั้นให้มากๆแล้วอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจไว้อยู่เสมอๆเขาเรียกว่าเพียรสร้างแล้วเพียรรักษาการรักษานั้นแหละทำให้เราก้าวหน้าอยู่เลยแล้วเราจะปล่อยวางตรงนี้ได้ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ต้องกำหนดดูที่ผิวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือดูก็ให้ดูเป็นเรื่องของอสุภะไปจะเป็นอสุภะแบบสดก็ได้แบบเน่าก็ได้แต่ให้เห็นทั้งหมดทั้งล่างด้วยเห็นตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเห็นตรงนั้นอย่างเดียวเห็นทั้งหมดด้วยเห็นไปเรื่อยๆด้วยนะมันก็จะปรงวางได้บ้างนะอันตรงเนี้ยสู้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องทำให้มากหน่อยถ้ามันน้อยเนี่ยน้ำน้อยเนี่ยใช่ว่าจะดับไฟคือน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าดับไฟไม่ได้ดับไฟได้อยู่แล้วแต่น้ำมันน้อยไฟมันก็เลยสู้ไฟไม่ค่อยได้ฉันยังไงแพ้ไฟก็แพ้น้ำอยู่ดีแหละแต่ว่าไฟน้ำมันน้อยอ่ะจะทำยังไงว่าก็สู้ไฟยากเหมือนกันอ๋อเจ้าค่ะเราเพิ่มน้ำมากๆหน่อยก็จะไฟก็จะอ่อนลงอย่างเงี้ยเนาะยังก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงนะเจ้าค่ะสาธุนะนมัสการเจ้าค่ะสาธุก็มีคำถามฝากคำถามจากคุณโยมปภาทิพย์จากกรุงเทพได้ฝากคำถามว่าพิจารณาร่างเน่าหรือร่างสดแต่จิตไม่ยอมรับพอพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจิตยอมรับจะทํำยังไงดีครับเอาผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละอันไหนยอมรับเอาอันนั้นแสดงว่าอุบายเรายังไม่ถูกใจเหมือนก็ว่าเด็กไม่ถูกใจตุ๊กตาที่เล่นนะเราก็เอาอันไหนที่เด็กมันถูกละเอาอันนั้นก่อนความจริงอันไหนก็ได้ร่างกายเรานะผมคนเล็บฝันหนังได้ก็เอานะเอาได้ทั้งนั้นแหละขอให้ว่าเป็นกายของเราในรูปแบบไหนก็เอานั้นก่อนและอีกหน่อยจะชอบหมดเลยนะใหม่ๆเท่านั้นแหละนะเขาตอบแค่นี้เนาะก็มีอื่นไหมก็มีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับผมเคยเห็นกระดูกหัวเข่าตัวเองตอนนั่งสมาธิมีแสงด้วยเห็นชั้นเนื้อเลือดเส้นเลือดเลยครับทะลุถึงพื้นเลยตรงเข่าครับผมจะมาถูกทางหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับ คือเห็นอย่างนี้เนี่ยเห็นด้วยอำนาจสมาธิโยมเห็นด้วยอำนาจของฌานฌานเนี่ยมันเห็นเร็วแล้วมันหายเร็วนะก็ถูกทางเหมือนกันแต่ว่าถูกทางแบบลักษณะของฌานแต่อยากจะให้เห็นลักษณะเหมือนญาณอีกทีหนึ่งเอาฌานมาเป็นญาณอีกทีหนึ่งก็คือถอยจิตลงหน่อยแล้วก็รักษาสร้างสัญญาขึ้นมาเพราะว่าเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นตอนนั้นมันหายไปแล้วอ่ะมันนานแล้วอ่ะมันถูกเหมือนกันแต่ว่าถูกอีกถูกแต่ว่ายังถูกไม่ตรงเป้าเท่าไหร่คล้ายๆว่าถูกดูถูกแต่ถูกเฉียงเฉียดเราจะต้องมีถูกมากกว่านั้นก็คือการเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีและให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราต้องถอยจิตนิดหนึ่งแล้วก็ให้รักษาความเห็นนั้นไว้ตลอดแล้วจะถูกทางที่ตรงเป้าเลยนะอันนี้มันเฉียดจะว่าไม่ถูกเลยก็ไม่ใช่ถูกที่เดียวก็ไม่เชิงมันเฉียดถากนะเอายังไงให้ถูกเป้าหน่อยก็แล้วกันเนาะก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากนนทบุรีโยมหลวงพึ่งเจริญพรโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะเจ้าค่ะคือว่าดวงพึ่งระหว่างที่ปฏิบัติธรรมตามท่านพระอาจารย์นั้นดวงพึ่งป่วยหนักแบบว่ากำลังจะตายและดวงพึ่งก็ปฏิบัติตามอย่างที่ท่านสอนอย่างเคร่งครัดทั้งกลางวันกลางคืนจนทำให้อธิษฐานจิตและสามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้ตลอดค่ะเสร็จแล้วลงพึ่งก็รู้ในธาตุสี่ขันธ์ห้าแจ้งชัดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็รู้ในพระอริยสัจสี่ประการด้วยการรู้แจ้งดับทุกข์ให้กับตัวเองได้เจ้าค่ะแต่ว่าณตอนนี้หลวงพึ่งก็มีอาการเจ็บป่วยอยู่แต่ใจมันเป็นสุขค่ะตัวเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขเจ้าค่ะเล่าแล้วมันก็น้อตื้นตันแต่หลวงพึ่งเนี่ยมีเรื่องถามท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้หลวงพึ่งอ่ะทำให้มากคือรักษาภาพไว้เสร็จแล้วต่อจากนั้นน่ะหลวงพึ่งไปบวชอย่างเงี้ยที่อื่นนะหลวงพึ่งไปเห็นแบบสิ่งที่เห็นมันไม่ได้คิดว่าจะเห็นนะเจ้าค่ะมันไม่ได้คิดว่าเนี่ยเราต้องเห็นนั่นเห็นนี้นะในขณะที่พระแต่ละองค์เทศจบอะหลวงพึ่งกราบแล้วหลวงพึ่งก็จะเห็นภาพปรากฏขึ้นมาทั้งที่เราลืมตาแล้วก็แบบสับพิบตาเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นในภาพสิ่งนั้นหลวงพึ่งก็เลยมีความสงสัยว่าเป็นเพราะที่ว่าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่ขาดหรืออย่างไรเราถึงได้เห็นภาพอย่างนั้นพระเทศได้แต่ละองค์หลวงพึ่งจะเห็นไปในแต่ละท่านได้เห็นโดยมหัศจรรย์โดยที่หลวงพึ่งไม่คาดฝันเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่หลวงพึ่งปฏิบัติผ่านมาเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอนทุกสิ่งที่หลวงพึ่งจะได้พบเจอหรือว่าได้เห็นนั้นหลวงพึ่งไม่เคยคาดฝันเลยสักอย่างเดียวเจ้าค่ะคือจะได้เห็นภาพนั้นเองโดยที่ไม่ได้คาดฝันก็เลยจะถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าหลวงพึ่งยังปฏิบัติต่อไปอย่างนี้ก็จะได้เห็นอย่างอื่นอีกต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้จัดรายการนะเจ้าค่ะคือเราพิจารณาตัวมากๆเนี่ย มันเป็นญาณแต่ระหว่างนั้นเนี่ยฌานก็จะแทรกนิดๆหน่อยๆผสมประเสกันไปเพราะว่าฌานกับญาณเนี่ยมันคู่กันอยู่นะคู่กันอยู่เพียงแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักไปทางไหนอย่างไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมหลวงพึ่งเนี่ยหนักไปทางร่างกายภาพตรงนั้นก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนิ่งๆว่างๆสักหน่อยลอยจากตัวเรามานิดหนึ่งเนี่ยขยับขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนก็ว่าเอาความสว่างไปเครื่องอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นธาตุแท้ของคนอื่นเช่นว่าเห็นธาตุแท้ของคนอื่นหมายถึงว่าคนเนี้ยมีภูมิธรรมอย่างไรภูมิธรรมขนาดไหนคนเนี้ยปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นภาพนิมิตออกมาเช่นว่าคนเนี้ยมีภูมิธรรมระดับเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายบอกว่าคนเนี้ยมีอาการหรือมีภาพอย่างไรให้เห็นตานอกกับตาในมันซ้อนกันอยู่ระหว่างนั้นนะโยมหลวงพึ่งสังเกตดูที่ว่าเราละการเห็นกายนิดหนึ่งหมายถึงว่าน้ำหนักปกติคนเห็นน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่กายเนี่ยสมมติว่าน้ำหนักที่กายเนี่ย 80% สมมตินะแล้วก็ให้ความน้ำหนักอยู่ข้างนอกกายเนี่ย 20% และมันจะไม่เห็นเพราะเราน้ำหนักกายมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะละความน้ำหนักกายเนี่ยเป็นบางขณะนะเป็นบางขณะว่าเราจะละความน้ำหนักกายเนี่ยแค่60%60%แต่ให้น้ำหนักทางจิตเนี่ย40%ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีภาพนิมิตขึ้นมาซ้อนภาพจริงมันเหมือนตานอกกับตาในซ้อนกันให้เราเห็นนิมิตหมายว่าคนคนนี้ที่เราเห็นเนี่ยบ่งบอกภายในของท่านมีอะไรที่ท่านอบรมมาคุณธรรมอะไรที่ท่านมีอยู่ภายในก็จะเห็นในภาพนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการก้ำกึ่งของการที่ว่าฌานกับญาณที่เราอบรมได้ละมาจากการพิจารณาตัวนี่แหละแต่เดิมทีของเราเนี่ยหนักไปทางฌานมาก่อนมันก็เลยบวกกันนะแต่ถ้าโยมลมพึ่งนะเราไม่ใส่ใจที่จะมองอย่างนั้นจริงอยู่โยมก็บอกว่าเราไม่มีเจตนาที่จะมองหรือว่าเจตนาที่จะรู้แต่มันรู้ของมันเองก็จริงแต่เพียงแต่ว่าไม่มีเจตนาแต่เราให้น้ำหนักของจิตเนี่ยมากเอียงไปทางจิตหน่อยมันเป็นของมันเองถึงไม่มีเจตนามันก็เห็นภาพได้แต่ถ้าโยมลองดูที่ว่าถ้าให้น้ำหนักกายมากๆเนี่ยจนที่หนึบเนี่ยตัดความสัมพันธ์ระหว่างข้างนอกซะว่าแค่หางตามองข้างนอกเนี่ยแค่ 10% นิดเดียวอยู่ข้างในเนี่ย 90% แล้วก็เอาความ 10% เป็นเครื่องอยู่โยมจะปิดเลยโยมจะไม่เห็นเลยการไม่เห็นคนอื่นนั้นดีกว่านะแต่ในกรณีว่าเราอยากเห็นก็เห็นได้เราไม่ต้องการเห็นก็ไม่เห็นซะมันมีการมีอย่างนี้ขึ้นมาอีกว่าเราสามารถจะคอนโทรลจิตเราได้ถ้าเราฝึกมากๆฉะนั้นอาตมาอยากจะให้ฝึกเห็นตัวเองแจ้งก่อนมาถึงวันนั้นแล้วเราจะคอนโทรลได้เหมือนว่าเราอยากจะเช็คคนนี้ว่ามีคุณธรรมอะไรภายในท่านคิดอะไรอยู่หรือท่านมีอะไรอยู่เราเช็คได้แต่เราไม่เช็คก็ได้แต่ทีนี้โยมเช็คไม่เช็คแต่มันเป็นเองไงอันนี้หมายถึงว่ามันหลุดรอดโดยมันเองแล้วมันเป็นมันเองโดยที่เราไม่ตั้งเจตนาไว้ก่อนแสดงว่าการรอดจิตของเรายังมีอยู่ถือว่าประสิทธิภาพการคุมจิตของเรายังเห็นแสดงว่ามันหลุดบอกว่าให้เห็นตัวเองแจ้งจนถึงพระอนาคามีก่อนแล้วจนไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเรามีสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดได้ว่าเราจะเห็นอย่างนั้นก็ได้จะไม่เห็นก็ได้เราต้องการก็ได้ไม่ต้องการก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการมันเห็นก็หาไม่มันสามารถที่เรามีปิดก็ได้เปิดก็ได้นะอันนั้นเขาเรียกว่าดีที่สุดดีที่สุดมันจะอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ได้เปิดแต่มันเปิดเองเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะวันนี้รายการช่วงแรกเราก็หมดพอดีเนาะขอตอบแค่นี้เนาะครับก็หมดเวลาช่วงแรกขอมากลับมาพบกันที่ช่วงที่สองโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช 2560 เวลา 17 นาฬิกา ณ ลานหน้าโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัดสังฆทานหล่อพระพุทธปรางประธานพร2องค์หน้าตักกว้าง 32 นิ้วเพื่อจะนำไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานศาลาสวรรคาลัยวัดสังฆทานและพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี วัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02 496 1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092 250 112425-30 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ทอดพระป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัย ณ วัดชัยเสขาราราม เขตมรดานะเมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขลพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092 250 1124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร02 496 1160 02 496 1164ขอบรรพชาอุปสมบทหมู่วันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02 496 1164บุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ผู้ที่สาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับมิถุนายนดุขมาริแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติณ วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 496 1240 ถึง 42 จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนา มันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะนอกจากชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังสารสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99 หรือรับฟังทางสถานีวิทยุการวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญ ทักขยาโนจากวัดดอยหลวงคุณวิงอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในช่วงที่สองกับนมัสการพบกับเจ้าโจในช่วงที่สองครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เรามาเจอกันช่วงที่สองของรายการญาติโยมก็มีคำถามก็ถามมาได้เลยนะเราก็จะตอบไปเป็นระยะก็มีคำถามที่ตกค้างอยู่ไหมคำถามครับคำถาม ช่วงที่ผ่านมานะครับคำถามจากโยมสุภาณีกรุงเทพได้ถามว่าจะพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นอินทรีย์ห้าอย่างแจ่มแจ้งครับหลวงพ่อครับ โยมถามอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์มีเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้าพละห้านี่อย่างหนึ่งแล้วก็อินทรีย์หกอย่างหนึ่งนะ แล้วก็ทำยังไงพิจารณาไงเห็นอินทรีย์ห้าอินทรีย์แจ่มแจ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าหมายถึงว่าอินทรีย์ห้ามากกว่าที่โยมถามว่าอินทรีย์ห้านะ ความจริงแล้วนะตัวอินทรีย์นั้นไม่ใช่ตัวเห็นไม่ใช่ว่าเห็นแจ้งถ้าเราจะพูดว่าตัวอินทรีย์นั้นเป็นตัวที่ทำให้เจริญเป็นตัวที่อบรมเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวอบรมไม่ใช่ตัวเห็นแจ้งส่วนตัวเห็นแจ้งเขาเรียกว่าเห็นขันธ์ห้านะเห็นขันธ์ห้าแจ้งด้วยอินทรีย์ทั้งห้านี้อันนี้ได้แสดงว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวเห็นแจ้งแต่อาศัยอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวอบรมเพื่อจะไปเห็นแจ้งตรงนั้นฉะนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำยังไงให้เห็นแจ้งในอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่เราจะถามแบบว่าอย่างนี้นะเขาเรียกว่าถ้าจะถามก็คือว่าเราจะทำยังไงว่าเราจะอบรมอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยให้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นด้วยการอบรมอย่างไรอันนี้ควรจะถามอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะแจ้งในอินทรีย์ทั้งห้านี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ เพราะว่าอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวอบรมเพื่อจะไปเห็นการเห็นแจ้งของขันธ์ห้าส่วนตัวขันธ์ห้าเนี่ยต้องแจ้งนะโชว่าแจ้งเนี่ยใช่ขันธ์ห้าเท่านั้นแหละนะขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้เป็นตัวที่เราจะต้องใช้อินทรีย์ห้าเนี่ยอบรมไปเพื่อเห็นแจ้งตรงนี้อันนี้คือความเป็นจริงจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถามมาก่อนแล้วก็เข้าใจอยู่นะไม่เป็นไรถามก็ตั้งความถามยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่แจ้งให้ฟังเนาะ ขอการครับมีคุณโยมฝากคำถามว่าคุณโยมติ๋งจากอยุธยาได้ฝากคำถามว่าพ่อของโยมเอาโน้ตก่อนไหมเอาคำถามโน้ตก่อนเนาะขอการนะสายมาจากนนทบุรีโยมหลวงพึ่งเจริญพรโยมหลวงพึ่งเจริญพรโยมอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะได้อีกครั้งหนึ่งนานแล้วที่หลวงพึ่งปฏิบัติมาแล้วก็เวลามีหลวงพึ่งจะเห็นแบบว่าถ้านักปฏิบัติมาพูดกับหลวงพึ่งเนี่ย พูดเสร็จหลวงพึ่งก็จะเห็นในกายเขามีความมืดหรือว่ามีความสว่างอย่างนั้นนะเจ้าค่ะสว่างมากสว่างน้อยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่หายเลยจนถึงบัดนี้นะเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์เคยบอกว่าเป็นอำนาจของอิทธิบาทสี่หรือยังไงนี่นะเจ้าค่ะนานแล้วแล้วก็หลวงพึ่งขอถามท่านพระอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะว่าเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้แจ้งในปริยัติสี่ประการแล้วเนี่ยทุกท่านจะต้องมีอะไรนะอมรณานุสติเหมือนกันทุกท่านเลยใช่ไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ คือแน่นอนอยู่แล้วว่ามรณานุสติก็ดีอานาปานสติก็ดีเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีเนี่ยแน่นอนนะทุกองค์ต้องมีนะต้องมีแต่อานาปานสติเนี่ยมันมีอยู่สองระบบจะให้เป็นฌานก็ได้จะให้เป็นญาณก็ได้เราจะพิจารณาของอานาปานสติเจริญอานาปานสติแบบญาณก็คือเห็นแจ้งตัวเองไปด้วยแล้วก็เห็นลมหายใจว่าเข้าก็ไม่เที่ยงออกก็ไม่เที่ยงเข้ายาวออกยาวเข้าตายออกตายทำนองนั้นจะเห็นลักษณะลมหายใจอย่างเดียวให้เป็นฌานไปเลยก็ได้ฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้หมดเลยเราเข้าใจระบบว่าจะเป็นฌานเป็นญาณได้หมดแต่ว่าทุกองค์เนี่ยจะต้องเห็นความตายทั้งนั้นถ้าไม่เห็นความตายเนี่ย ไม่ได้เลยพระยาเจ้าเนี่ยก็คือมรณานุสติมรณัตสตินั่นเองนะบางครั้งเราก็เรียกง่ายๆมรณานุสติแต่ความจริงเรียกเขาเรียกมรณัตสติก็ไม่เป็นไรนะก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าทุกองค์ต้องเห็นถ้าเป็นพระยาเจ้าแน่นอนนะโยมหลวงพึ่งก็เข้าใจตรงนี้ว่าเป็นเรื่องของที่เราจะต้องเห็นความตายทุกครั้งความตายอยู่เนืองๆถามว่า การเห็นความตายเนี่ยเขาอะไรเป็นเครื่องหมายของการเห็นความตายอะไรเป็นนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นจุดศูนย์รวมของความตายนั้นก็คือเห็นแจ้งกายนี่เองถ้าการเห็นแจ้งกายขึ้นมาความตายนั้นมีแน่นอนแต่ถ้าใครไม่เห็นแจ้งในร่างกายนี้รูปนี้เนี่ยการที่จะนึกถึงความตายนั้นเป็นไปได้ยากจะเป็นก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยแล้วก็หายไปเลยมันไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่คนเห็นแจ้งฉะนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าฉาบฉวยฉะนั้นเราจะมาค้นหาว่าความตายที่เรานึกนั้นน่ะสมูฐานจริงๆก็คือเห็นแจ้งร่างกายนี้นั่นเองถึงจะเป็นได้นะขอตอบแค่นี้เนาะโยมหลวงพึ่งเนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีคำถามที่ถามข้ามไปเมื่อกี้ที่จากคุณโยมติ๋งจากอยุธยาก็ได้ฝากคำถามว่าพ่อของโยมฆ่าตัวตายโดยขึ้นไปผูกคอตายบนภูเขานะครับหมอดูบอกให้ลูกหลานเนี่ยนามสกุลเดียวกันบวชให้เพราะวิญญาณยังยึดติดอยู่กับไม่ยอมไปไหนตอนนี้บวชให้แล้วของคนตายจะหลุดพ้นและไปเกิดไหมครับ ก็เราทำไปก่อนบวชไปก่อนเนาะเพราะว่าคนตายต้องการอย่างนั้นเราก็บวชให้นะตามที่ว่าเขาสื่อสารมาก็ถามว่าไปเกิดไหมนั้นเราก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปเกิดอย่างไรก็อยู่ที่เราทำดีที่สุดแล้วนะแต่อาจจะไม่ตอบว่าเกิดหรืออย่างหรือยังไงนะแต่ว่า เมื่อวิญญาณนั้นต้องการอย่างนั้นเราก็ทำให้อย่างนั้นส่วนจะไปเกิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็คงจะคือเขาต้องการนะเขาชี้ช่องหรือจุดประสงค์ให้แล้วนะก็คงจะได้รับความคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกอะไรแต่เราบวชให้เนี่ยก็นั่นเป็นคำถามที่ยังคลุมเครืออยู่แต่นี่เมื่อจุดประสงค์ว่าต้องผู้รับเนี่ยต้องการอะไรแล้วผู้ให้ก็ให้แล้วตามที่ต้องการก็คงจะไม่ผิดอะไรนะแล้วก็คงจะไม่พลาดอะไรนะคงตอบแค่นี้เนาะก็มีสายเข้ามาขอการคำสายมาจากภูเก็ตโยมรัก เจริญพรโยมกราบนมัสการพระคุณท่านทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะมีปัญหาจะถามว่าไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกก็คือปฏิบัติมา2 ปีแล้วค่ะแบบที่ดูลมหายใจเข้าออกที่ตามที่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองสอนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็คือ2 ปีผ่านไปมันก็ยังนิ่งๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นที่เห็นก็คือเห็นเป็นตามแขนขาเราเห็นกระดูกแต่ว่ามันไม่ได้เห็นต่อเนื่องค่ะก็เห็นบ้างแต่มันก็หายไปเสร็จแล้วก็เลยได้มาฟังจากหลวงพ่อที่บอกว่าให้เห็นเป็นอสุภะใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็เลยมาลองดูค่ะแล้วก็ ที่บอกว่าสับไปค่อยปรุงอะไรที่เราเคยเห็นมาแล้วนะคะแต่มันไม่ได้เห็นต่อเนื่องแล้วเสร็จแล้วก็เลยไปดูต่อจากที่เราเคยเห็นมาแล้วนะคะแล้วก็ควักออกมาทีละอย่างละอย่างแล้วก็ไปกองไว้ตามที่นั่นนะคะกองไว้ที่รอบตัวเองนะคะก็คือเราอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วก็เราก็กองให้รอบตัวเองเสร็จแล้วพวกจะเหลือกระดูกค่ะทีนี้ก็เอากระดูกไปลองกองแล้วก็ลองจุดไฟเผากระดูกที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ต่อมามันก็อยู่ตรงนั้นแค่นั้นค่ะต่อไปไม่ได้นะคะคือยังไงต่อคะคือวิธีนั้นน่ะมันเป็นก็เรียกว่าเราไปเอาจิตไปกองอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาเรามองเหมือนก็ว่าเราเนี่ยเอาส่วนที่กองข้างนอกก็ข้างนอกอยู่ข้างในก็ข้างในแล้วเรากำหนดให้หายกำหนดให้สลายกำหนดให้เป็นอะไรแล้วมันก็ลอยเคว้งแล้วก็กลับไปสู่ที่เดิมของเราเก่าเขาเรียกว่ามันไม่มีเขาเรียกว่า เครื่องอยู่ของปัจจุบันมันไม่มีฉะนั้นโยมก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีเพราะอะไรเพราะโยมสลายแล้วก็เท่ากับเราไม่มีอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรก็คือมีของอย่างเก่านั่นแหละคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่โยมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองแล้วไม่ต้องกองโยมไม่ต้องกองไม่จำเป็นต้องกองแบบที่รอบๆตัวไม่จำเป็นตรงนั้นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะถ้าทำอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรากำหนดหายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกองนั้นก็หายตัวแล้วก็สลายสุดท้ายเราก็เคว้งก็กลับมาเป็นคนเดิมที่เรายังเหมือนไม่ทำอะไรอ่ะเหมือนก็เป็นคนเก่าที่ยังไม่ได้ละกิเลสอะไรอ่ะ มันก็เลยตันเลยไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะพยานหายหมดเลยตัวเราหายแล้วก็ไม่มีอะไรก็เราก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยโยมก็จะกลับมาเป็นที่เดิมโยมจะไม่มีการก้าวหน้าจะก้าวไม่ได้เพราะว่าโยมก็ตอบมาแล้วว่าไม่รู้จะไปทางไหนมันแน่นอนอยู่แล้วคำถามนี้ต้องถามอย่างนี้แต่ท่านี้ว่าโยมเนี่ยต้องรักษาไว้ไม่ต้องกองให้เห็นตัวเองร่างเน่าก็เน่าไปทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปกองให้แห้งใกล้ตายให้เหี่ยวให้เป็นร่างสดก็ได้ร่างเน่าก็ได้ให้เป็นอยู่เสมอและเครื่องอยู่ไปถ้าโยมทำอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เสื่อมและมันจะไม่เป็นคนเก่ามันจะมีการก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะโยมจะไม่มีคำถามว่าจะไงจะทำต่อไปยังไงจะไม่มีคำนี้รู้แต่ว่าต้องทำให้มากอย่างเดียวลองไปทำดูอันนั้นเขาเรียกว่าทำแบบการเจริญสมาธิควบคู่กับการพิจารณาแต่อันเนี้ยที่พอเห็นตัวเองคาตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญแบบสติปัฏฐานสี่มันคนแล้วเขาเรียกว่าเจริญแบบสมาธินั้นอย่างหนึ่งเจริญแบบสติปัฏฐานนั้นอย่างหนึ่งลองเจติปัฏฐาน4ดูทีจะต่างกันเลยไม่เหมือนแบบนั้นคราวนี้เราก็ต้องทดลองดูทำแบบนั้นเราทดลองแล้วได้อย่างนั้นโยมก็ตันอยู่แค่นั้นแหละไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ทำยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายก็กลับเป็นคนเก่าอยู่ดีมันไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าได้แค่นั้นแต่ถ้าโยมมาทำตรงนี้นะคำถามนี้จะไม่มีนะโยมรู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้มากไปเรื่อยลองดูทำดูไหมล่ะลองไปทำดูสิค่ะถ้าเป็นถ้าสมมติว่าอยากได้หนังสือของหลวงพ่อที่จะได้ไหมเจ้าค่ะก็มีเนาะแต่ตอนนี้เราก็ถ้ามีโอกาสมาเอาที่วัดสังฆทานก็ได้ที่สถานีเนี่ยไปแล้วครั้งหนึ่งเจ้าค่ะก็ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สะดวกที่จะไปเพราะว่าทำงานเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้ล่ะมีคนขอมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่สะดวกส่งเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่แล้วช่วงหลังจากนั้นไปแล้วก็จะส่งไปก็ได้ยังไงก็ลองติดต่อหลังไมค์ดูเนาะติดต่อหลังไมค์ให้ที่อยู่ไว้กันแล้วกันเพราะช่วงนี้เรามีงานอยู่ก็ยังไม่สะดวกในการส่งหลายที่ขอมาก็ยังไม่ได้ส่งกราบนมัสการสาธุนะการพิจารณาตัวเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกเห็นด้วยสมาธิมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเห็นสตินั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าถามมาแล้วเนี่ยเห็นด้วยสมาธิกับสติเนี่ยอันไหนดีกว่ากันสติดีแน่นอนสมาธิมันจะลอยเลยและสุดท้ายจะตันไปไหนไม่ค่อยรู้จะไปทางไหนแล้วก็เด้งมาที่เก่าเด้งเหมือนคนเก่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองหายกายจริงกายนิมิตกายที่เห็นมันเป็นนิมิตนะนิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นสุดท้ายก็เคว้งแล้วก็กลายว่ากลับมาเป็นคนเดิมทำให้เราเนี่ยเด้งมาที่คนเดิมกลายว่าเราไม่ก้าวหน้าอะไรแต่ถ้าเห็นสติมันคนละอย่างกัน อันนั้นก้าวหน้าเนี่ยอันนี้ลองไปทดลองดูก็รู้เนาะยังไงก็ลองดูมีคำถามตกค้างไหมครับไม่มีแล้วเนาะอันนี้โยมก็ลองมีปัญหาก็ถามได้นะถ้ายังไม่มีก็คงจะพูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีก็จะถ้ามีก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะก็พูดถึงว่าอย่างที่พูดค้างไว้ว่าทำไมจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจหรือเราอยู่ในอำนาจเป็นบางครั้งก็ไม่อยู่ในอำนาจมันเหมือนกับว่าอำนาจที่เรามีนั้น ไม่100%นะบางครั้งก็เอาอยู่บางครั้งก็เอาไม่อยู่แบบนั้นแหละเพราะเหตุอะไรสมาธิที่เราฝึกนั้นไม่ช่วยเราเลยหรือเขาก็ช่วยเป็นบางเวลาบางครั้งบางเหตุการณ์บางขณะบางที่แต่บางที่ก็ไม่ได้ช่วยไม่ช่วยตรงไหนช่วยตรงไหนช่วยตรงที่ว่าจิตเราเข้าสมาธิเขาก็ช่วยอยู่แต่ถ้าออกแล้วไม่ช่วยเขาช่วยไม่ได้ทำไมเขาไม่ช่วยเพราะว่าเขาไม่สามารถจะมีอำนาจมาถึงตรงนี้ได้ทำไมไม่มีอำนาจเพราะขอบเขตของสมาธิเนี่ยอำนาจเขาได้แค่นั้นนะเขาไม่สามารถจะอยู่ต่ำกว่านั้นได้ถ้าอย่างนั้นเราเองอยู่ต่ำกว่านั้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยตัวเองยากแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเพิ่นมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนเนาะขอการครับสายมาจากสงขลาโยมรัตติการเจริญพรโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะพระอาจารย์โยมทำแบบนี้โยมทำนอนตอนนี้โยมมานอนพอโยมเดินมากโยมก็ปวดขาโยมมานอนแล้วก็โยมให้จิตพาจิตมาดูลำไส้โยมว่าจิตโยมก็บอกว่านี่ลำไส้มันจะมีอุจจาระเต็มไปหมดลำไส้มีช่องมีรูอยู่และเต็มด้วยอุจจาระอยู่แล้วมันก็อยู่สักเดี๋ยวมันก็ถอนตัวขึ้นมาพระอาจารย์โยมหมุนโยมหน้ามืดหมดเลยพระอาจารย์มันหมุนขึ้นมาสักเดียวมันหมุนขึ้นมาแล้วก็โยมก็ทรงตัวไม่ได้เลยจะนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับบ้านหมุนเลยพระอาจารย์แล้วมันมึนหัวไปหมดแล้วทีนี้ก็อยู่สักพักหนึ่งโยมไม่รู้ทำไงดี2 ชั่วโมงได้โยมก็กำหนดลมหายใจเสียเพื่อให้จิตตัวนี้มันได้หยุดหมุนเนี่ยให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็รู้ลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ออกก็รู้แล้วจิตมันเลยหยุดนิ่งแล้วพอโยมไปทานข้าวอาเจียนหมดเลยพระอาจารย์เพราะอะไรอย่างคือบ้านหมุนตัวหมุนไม่ใช่อะไรโยมฌานมันจะเกิดโยมเพราะว่าเราไปดูแล้วก็นิ่งเนี่ยดูแล้วก็นิ่งใช่พ่อโยมดูแล้วก็นิ่งแล้วเพ่งเนี่ยตอนที่นิ่งเนี่ยมันจะวูบทันทีเลยมันจะเข้าฌานโยมไม่ได้เพ่งนะแต่ว่ามันเป็นงานสุดท้ายไม่รู้คือไม่ได้เพ่งแต่ว่าโยมเนี่ยนิ่งคาสว่างไว้นะไอ้นิมิตของสว่างเครื่องหมายของสว่างนั้นไปคาภาพแล้วก็ทิ้งภาพเราอยู่ใต้หน่อยแล้วก็เราไปแตะอยู่บนหน่อยนะ มันจะเข้าไปในฌานฉะนั้นอาการของฌานมันจะวิวแบบนั้นเนี่ยคนเดินดีๆเนี่ยต้องย่อตัวนั่งถ้าไม่ย่อล้มชนโน่นนี่เลยมันเหมือนรถคนหลับในเนี่ยแบบไปเลยเวิร์กไปเลย ดังนั้นมันอยู่ในระหว่างที่เรายังไม่พร้อมคนที่ได้นั่งสมาธิแบบเวลานั่งเนี่ยมันจะวูบจะหวานมันจะวิวยังไงช่างแต่มันก็คือนั่งแต่ถ้าเราอยู่ยังเยียบทไม่นั่งเนี่ยเราต้องย่อตัวนั่งลงเพราะว่ามันจะเข้าฌานนะเข้าฌานโยมมันจะเป็นฌานเพราะว่าฌานเนี่ยถึงได้บอกว่าพิจารณาตัวมากๆเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วมันมีทุกคนแต่เราต้องถอยจิตหน่อยนะถอยจิตหน่อยถอยตื้นๆหน่อยแล้วโยมจะไปนิ่งอย่าไปแช่อย่าแช่ไม่ได้ก็ต้องไปเรื่อยๆนะต้องพามันคิดเรื่อยๆแล้วก็เวลามันจะสว่างมากถอยจิตนิดหนึ่งเวลามันจะวิ่งมันเวลาสังเกตตอนที่เราถอยน่ะจิตมันจะแจ้งมากแต่ภาพเราจะเริ่มหายลงไปอาจารย์แต่ว่าแต่โยมยังไม่เห็นนะแต่ว่าจิตมันรู้หมดเลยคือมันเป็นตัวรู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละแต่ตัวนี้ความเห็นตัวเองไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่ามันเป็นตัวรู้นั้นเด่นแล้วมันว่างแล้วมันสว่างเราไปแตะตรงนั้นเนี่ยมันจะวูบเลยมันจะเข้าไปในฌานโยมใช่นี่นะดีที่ว่าโยมนอนนะพระอาจารย์ที่ถ้าโยมเดินตามลงสายป่านี้ล้มแล้วแหละเพราะว่ามันเมาเหมือนกับคนที่ว่าเขากินแรงกว่าคนที่กินเหล้าเมาอีกพระอาจารย์ดังนั้นแหละมันจะเป็นอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าลึกกว่านั้นมันก็นิ่งแล้วนะลึกกว่านั้นก็จะนิ่งเลยได้แต่ตอนหลังโยมก็มากำหนดลมหายใจเข้ารู้ออกรู้แล้วจิตมันเลยนิ่งพอจิตมันเลยนิ่งมันก็มากลับมาอยู่ที่เดิมที่ ส่วนบนพระอาจารย์ใช่ไหมคือโยมไปกำหนดไม่ไปตรงนั้นน่ะจิตแล้วอะไรมันก็เข้าสู่ภาวะปกติถ้าเกิดว่าตอนที่มันวิวมันหมุนนั่นนะปล่อยให้มันหมุนไปเลยเวิร์ดนั่นแหละมันถึงตรงที่เนี่ยมันจะหยุดหมุนแล้วก็จะนิ่งเลยตัวเราจะแข็งเลยนะมันถ้าเลยจุดนั้นไปหน่อยเนี่ยมันจะเป็นมันจะวิวหน่อยเข้าสมาธินะมันจะเป็นอย่างนั้นเบิ่งหน่อยไม่ให้มันหมุนถ้าให้มันหมุนตลอดไม่ได้เลยพระอาจารย์โยมลืมตาไม่ได้เลยพอโยมลืมตาอย่าลืมโยมก็เมาเลยเหมือนคนเมาแล้วก็บ้านก็หมุนแล้วโยมต้องหลับตาแล้วก็กำหนดลมหายใจแทนแล้วก็เวลาทานข้าวทำไมมันอ้วกออกมาบ่นพระอาจารย์คือทานข้าวอ้วกนี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาการอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าฌานได้นะมันจะเวิร์กหน่อยมันก็หายอาจจะเป็นการเวียนตรงนั้นก็ได้ทำให้เรามีอะไรค้างอยู่อาจจะมีอาการออกมาอ้วกได้แต่ว่ามันไม่เป็นทุกคนนะคิดว่าสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบางคนมันไม่เป็นนะไม่เป็นแต่เราอาจจะเป็นลักษณะตรงนั้นอาจจะทำให้เหมือนเมาอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรพวกนี้มันเป็นเรื่องทางผ่านอยู่มันเป็นทางผ่านคือช่วงนี้เนี่ยช่วงจะเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นเนี่ยมันจะฌานจะเกิดเยอะแต่ถ้าโยมเห็นชัดตัวเองชัดมากกว่านี้นะโยมจะไม่เป็นแล้วนะโยมจะไม่เป็นละมันจะเลยจุดนี้ไปแล้วจะไม่เป็นแสดงว่าตอนนี้โยมไม่ค่อยชัดนั่นเองถึงได้เป็นคือความชัดโยมยังน้อยมากเพราะการเกิดฌานเนี่ยความเห็นน้อยมากเลยมันจะเป็นครั้งแรกของคนเดินทางเส้นนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอยู่แล้วสมมติเราทำจริงๆในประมาณสักปีที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีฌานเยอะเลยค่ะมันจะเริ่มฌานเท่าเดือนตุลานี่จะเข้าปีที่2แล้วเดือนตุลานั่นแหละประมาณนั้นแหละประมาณนั้นจะฌานจะเกิดเยอะแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเราเลยผ่านจุดนี้ไปแล้วนะจะไม่ค่อยเป็นละเป็นน้อยละแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวหายฌานมาเนี่ยเราไม่หายก็หายไปเดี๋ยวเรากู้ขึ้นมาได้แต่เราต้องเห็นแจ้งตัวเองก่อนให้มันทำอย่างถ้าเกิดว่าฌานเกิดขึ้นเราไปคว้าฌานทิ้งการพิจารณากายโยมจะล้มทันทีเลยการพิจารณาของโยมจะล้มละลายเลยโยมจะนับหนึ่งใหม่นี่เราจะล้มไม่ได้เราต้องเอาญาณทัศนะเอาการเห็นกายก่อนฉะนั้นประมาณปีที่2เนี่ยคนจะเกิดเยอะเลยฌานที่เขาบอกว่าบอกต้องใช้ฌานก่อนนึงมาพิจารณาไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันมาเองมันมาอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยกำลังเจออยู่ไม่เป็นไรมันเป็นทางผ่านโยมเป็นทางผ่านทำต่อไปพิจารณาตัวต่อไปค่ะพระอาจารย์ถ้าว่าหากว่าเราอยู่ปกติแบบนี้ไอ้จิตที่มันอยู่สมองส่วนบนมันจะมันเหมือนกับมันจะทำหน้าที่ตลอดเวลาเลยถ้าเราไม่พิจารณานะมันจะทำหน้าที่ของมันตลอดเวลาเลยมันจะว่าเหมือนกับสมองส่วนบนนี่มันจะแน่นแล้วก็มันจะมึนหน่อยถ้าเราไม่พิจารณาพลังจิตแรงถ้าโยมไม่พิจารณามันจะเข้าฌานมันจะมึนๆนั่นแหละแน่นนั่นแหละมันจะเข้าฌานอยู่แต่ถ้านั้นโยมพิจารณาไปมันก็จะไม่เข้าถ้าโยมหยุดเนี่ยมันจะเข้าเลยแต่เราต้องถอยนิดถอยหน่อยถอยกว่านั้นนิดหนึ่งถ้ามันเข้มไปมันจะเข้าถ้ามันจางหน่อยก็จะดีจางชักนิดหนึ่งเราสังเกตว่าเวลาเข้มเนี่ยความสว่างจะมากตัวจะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราถอยปุ๊บเนี่ยตัวจะเห็นขึ้นมาแต่ความสว่างจะน้อยหน่อยอันนั้นจะดีกว่าเราสังเกตว่าเราถอยหน่อยเนี่ยความเห็นตัวเองรู้สึกชัดขึ้นมาแต่ความสว่างมันจะซอฟลงไปนะอันนั้นแหละดีอันนั้นจะดีโยมต้องถอยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้สมาธิฌานกำลังมาเยอะแล้วก็มันก็ยอมแพ้เลยพระอาจารย์โยมเข้มเกินไปแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนต้องผ่านจุดนี้หมดเลยจุดนี้ทุกคนต้องผ่านอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกทำให้หวานแต่ว่าเวลาทำอยู่น้ำตามันก็จะร่วงเป็นทีนะเวลาเราพามันขึ้นลงมั่งตั้งแต่ศีรษะมั่งพาเอาหมดตั้งแต่ช่วงกระโหลกศีรษะถึงเนี้ยช่วงท้องเนี้ยพาขึ้นพาลงพาขึ้นพาลงแบบนี้ค่ะอาจารย์พาขึ้นพาลงแล้วน้ำตาก็ไหลเป็นทีมันรู้นะมันรู้แต่มันไม่ยอมเปิดให้เราเห็นค่ะอาจารย์กัดใจจังว่าอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเรารักษาการพิจารณาไว้เรื่อยๆอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วเนี่ยเราไม่เจริญเลยหรือว่าโยมได้ทำต่อเนื่องไหมพระอาจารย์ตอนปกติต้องต่อเนื่องอยู่แล้วคือควรจะต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าเราทำในต่อเนื่องมันถึงความเจริญมันจึงจะเจริญนะเพราะว่าช่วงกลางวันโยมไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นั่นแหละเป็นกลางคืนประมาณสัก3-4 ชั่วโมงแบบนั้นกลางวันโยมไม่ค่อยได้ทำก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็เอาเท่านั้นก่อนก็ได้เพราะว่าทางที่ดีนั้นมากกว่านั้นก็เราก็จะเร็วขึ้นถ้าน้อยหน่อยก็จะช้าลงเวลามันทำหน้าตาเสียงจะแวบเป็นทีพระอาจารย์จะแวบเป็นทีตั้งใหม่ มันก็เป็นอย่างนั้นมันแวบๆนะแต่ว่าอีกหน่อยก็แวบน้อยลงน้อยลงอีกหน่อยจะไม่แวบเลยอีกหน่อยจะมาตรฐานเลยอ๋อไอ้ที่กัดใจตรงเนี้ยแต่กัดใจที่ช่วงหน้าผากที่ช่วงศีรษะเนี่ยที่ช่วงตาเนี่ยมันเที่ยวบอกว่าทำให้เรามึนๆงงๆอย่างเงี้ยนั่นน่ะชาญทั้งนั้นน่ะจนชาญมันจะมาเองชาญที่เราอยากได้ที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยมันมาหาเองมันไม่ได้ไปต้องไปหาคนทำไม่ได้ตอนนั้นชาญทำไม่ได้คือเราอยากได้แต่อยากได้แต่ว่าทำไม่ได้ไงตอนนั้นน่ะอยากได้แต่ว่าแต่ทำไม่ได้หรือว่าได้แล้วมันหลุดไปได้นิดๆหน่อยๆบ้างแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้สนใจแต่มาเองเพราะมันกำไรอยู่แล้วทางเส้นนี้มันได้ทั้งสองทางอยู่แล้วฌานก็ได้ญาณก็ได้อาจารย์ขนาดสมาธิยังทำไม่ได้เลยตอนเมื่อสมัยก่อนนั้นก็นั่นแหละนั่นแหละตอนนี้เราไม่ได้ทำเลยกลับมาดูสิที่เขาอยากได้ก็จะตายฌานเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยของง่ายๆเลยมันมาหมดแหละมาหมดจิตมันจะมีเป็นสมาธิเยอะมากใช่มันมาจากการพิจารณากายนั่นเองการพิจารณากายของเราทำให้มีพวกนี้หมดเลยบอกที่เรียกบอกว่าถ้าทำตรงนี้มันจบทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นศูนย์รวมกายบางคนบอกไม่ต้องพิจารณาหรอกถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่มีสมาธิอะไรมากหรอกแต่ถ้าทำอย่างนี้สมาธิเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฌานก็มาญาณก็มาถ้าหากว่าเราบุญหัวแบบนี้ถ้าเราไปกินยาพาราสักสองเม็ดนี้มันหายป่ะอาจารย์ยงกินแล้วก็มันก็แล้วมันไม่ก็โยมไปกินยาพาราสองเม็ดมันไม่ให้มันไม่มึนหัวมันจะมึนหัวโยมไปกินพาราสองเม็ดเนี่ยแล้วหายไหมล่ะได้ใช่ไหมคือมันบางครั้งมันก็ไม่ได้หายนะเพราะว่าบางครั้งมันอยู่ที่จิตเราเนี่ยถ้าจิตเราจะเป็นหมดเนี่ยพาราก็พาราเป็นหมดเนี่ยแต่มันก็เนื่องกันนะจิตกับกายเนี่ยมันก็เนื่องกันอยู่เหมือนกันค่ะมันจะเวิงไปเนี่ยเดินไม่ได้หรอกมันจะหมุนหมดเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้โยมไม่หานอนแล้วโยมเพราะว่ามันนั่งทำพระอาจารย์นั่งทำอย่างเดียวเลยถ้านอนแล้วเดี๋ยวมันจะพาขึ้นพาลงอีกแนะนำให้เดินมากแหละดีที่สุดเพราะนั่งเนี่ยมันเข้าบ่อยมันจะค่อยจะเข้านอนก็เข้าได้เหมือนกันแต่ว่าเดินจะดีนะเดินจะดีอาจารย์โยมเดินมาโยมจนปวดขาเลยอาจารย์โยมเดินไม่รอดแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรก็เราก็เดินไว้ก่อนแต่ว่าปวดมากๆเราก็นั่งแต่ว่าให้ถอยจิตหน่อยก็แล้วกันถ้ามันไปแตะที่ตัวรู้นิ่งๆเนี่ยมันจะลงทันทีเลยมันจะเข้าไปทันทีเลยมันจะวิวทันทีเลยก็ถอยๆมาพิจารณาคาภาพเนื้อหนังเราไว้ก็จะหายเนาะคาภาพซากศพนั้นแหละซากศพที่เป็นของพระลูกพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ส่งมาให้ยันตัวนอนขึ้นอืดพองนั่นเลยคาภาพตัวนั้นนั้นเราก็ภาพตัวนั้นไปเรื่อยๆแล้วกันยาให้หายเอาภาพไหนชอบเอาภาพนั้นเลยภาพนั้นมันจะจำได้จำได้นั้นเอาที่เราถนัดนั่นแหละนะเราถนัดอย่างไรเอาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าอุบายนี้ทำให้เรามีอะไรดีๆขึ้นมาก็เอาอุบายนั้นเลยค่ะมันดีขึ้นมากเลยพระอาจารย์จะทำให้เรารู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดตัวเองรู้ทันอารมณ์ขนรู้ทันหมดเลยเวลาเราจะคิดอะไรแล้วก็คิดไว้แทนที่ว่าเราจะพูดเรามีปัญญาเรามีสติกั้นไว้ก่อนไงเราจะรู้ทันความคิดตัวเองขึ้นก็ลองทำดูเนาะไปเรื่อยๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะสาธุก็มีคำถามจากโยมจอยจากปทุมธานีได้ฝากคำถามว่าหลานเสียชีวิตไป5 เดือนแล้วทำบุญ100 วันใส่บาตรให้ทุกวันแต่ทำไมฝันถึงบ่อยมากในฝันยังอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลยครับโยมควรทำอย่างไรครับก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะดูที่ว่าเราทำแล้วก็ส่วนวิญญาณนั้นจะเป็นวิญญาณอย่างไรคือส่วนเราก็ส่วนเขามันต่างกันนะส่วนเราก็ทำของเราส่วนเขาน่ะจะวางใจยังไงก็อยู่ที่เขาเหมือนกันนะอยู่ที่เขาว่าเขาจะตัดวางได้อย่างไรฉะนั้นส่วนเราทำที่ดีที่สุดส่วนเขานั่นเป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องสอนตัวเองว่าควรจะปล่อยวางอย่างไรฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่า เราก็ทำแล้วอะนะแต่ว่าวิญญาณนั้นน่ะวนเวียนอยู่เนี่ยเขายังห่วงอะไรเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณที่เขาจะวางใจได้ไหมมันก็พูดยากอยู่ก็ทำที่ดีที่สุดแล้วก็แล้วกันเนาะจะถือว่ามันเป็นเรื่องของคนอีกคนหนึ่งแต่เราเนี่ยทำดีให้แล้วทำได้แล้วทำเท่าที่ว่าอะไรดีก็ทำไปแต่ว่าส่วนวิญญาณนั้นมันไม่ได้อบรมเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรมาก่อนมันวางยากเหมือนกันก็ส่วนนั้นก็เขาจะแก้ของเขาเองก็แล้วกันเนาะเราก็ทำที่ดีที่สุดแล้ว ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องฝึกไว้ก่อนนะธรรมะเหมือนกันแล้วการที่ว่า ทำไมที่จะมาสอนพิจารณากายให้มากเพราะการที่จิตอยู่ในกายเนี่ยมันได้สมาธิทุกอย่างมันเป็นที่รวมของทุกอย่างแต่ถ้าเราไปดูจิตเนี่ยมันไปเลยแล้วไม่มีที่จบแล้วก็จิตกับกายนี้ไม่เคยอยู่ด้วยกันมันก็กายเล่ร่อนนั่นเองเพราะปกติเราไม่ดูจิตเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่แล้วเราไปดูกับเราไม่ไปดูเนี่ยมันมีผลเท่ากันก็คือมันไปอยู่ดีเราก็กลายเป็นว่าดูหรือไม่ดูเขาก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรนะมันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะถึงแม้มันจะหยุดได้บางครั้งที่เราจ้องหยุดได้บางครั้งเราเผลอก็ไปอีกนะเราไปหยุดเราไปจ้องมันหยุดหน่อยแล้วเผลอก็ไปอีกอย่างนั้นแหละนะมันจะหยุดตรงที่เราจ้องหน่อยเท่านั้นเองเขาคิดว่าการจ้องนั้นทำให้มันหยุดเข้าหยุด ก็หยุดได้แป๊บเดียวนะมันก็ไม่พอที่จะเป็นอะไรกับอะไรนะส่วนการพิจารณากายเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราจับจิตกับกายมามัดด้วยกันมาอยู่รวมกันแต่การดูจิตเนี่ยมันแยกกันนะกายอยู่ที่หนึ่งจิตไปที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าของมันแยกกันมันแยกมันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราไม่ทำกรรมฐานมาก่อนก็แยกอยู่แล้วแล้วมาทำกรรมฐานก็ยังแยกกันอยู่มันเหมือนว่าต่างคนต่างไปอ่ะนั้นก็ดูใจอย่างเดียวกายไม่ต้องไปดูมันก็กลายว่าห่างเหินกันทีนี้สติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านให้เอามาดูกันและอีกประการหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราเห็นกายขึ้นมาได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องกิเลสได้ทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นจากการยินดีในกายนี้นั่นเองอาการของจิตทั้งหมดที่เขามีนั่นเนี่ยมาจากการที่เรายินดีในกายนี้ถ้าเราเห็นกายนี้ จิตก็จะเห็นความว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแต่บางคนบอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเราเห็นไม่เห็นมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เห็นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมีเรื่องก็หมายถึงว่ามีเรื่องที่มันจะต้องไม่จบแหละไม่มีการไม่ได้ธรรมะอะไรแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราได้ธรรมะทั้งหมดนะถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยเราก็จะเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายตัวเราถ้าเบื่อหน่ายตัวเราแล้วเราเอาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจิตกับกายเนี่ยไม่หนีกันเป็นเครื่องอยู่ซึ่งกันและกันเนี่ยสมมติคนหนึ่งยกตัวอย่างว่าคนหนึ่งเนี่ยกายไปไหนจิตท่านก็ไปด้วยดูด้วยกันไม่แยกกันกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นกับอีกคนหนึ่งเนี่ยกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นมันคนละเรื่องกันมันจิตมันยังไม่อยู่กับตัวนั่นเองนะฉะนั้นคนที่เห็นกายเนี่ยเป็นสมาธิที่ตลอดเป็นสมาธิตลอดเวลานะก็มีสายเข้ามานะขอบคุณครับสายมาจากเพชรบุรีโยมอนุสรเจริญพรโยม เจริญพรโยมค่ะได้ยินคนพูดมาว่าคนที่มาแต่ที่นั่งสมาธิอะไรเนี่ยนั่งแบบไม่มีฝึกสอนอะไรเนี่ยสติจะฟั่นเฟือนจริงหรือเปล่าคะ คือมันก็มีทั้งว่าฟั่นเฟือนได้ไม่ฟั่นเฟือนได้มันมีเหมือนก็ว่าบางครั้งมีครูบาอาจารย์ก็จริงเนี่ยแต่ฟั่นเฟือนก็มีไม่ฟั่นเฟือนก็มีแล้วทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นคะขอโทษค่ะถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านตักเตือนนะส่วนมากคนจะมีสมาธิเนี่ยไม่ค่อยฟังหรอกไม่ค่อยเชื่อแล้วจะเชื่อมั่นตัวเองมากกว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีนะอาจารย์ดีแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยเวลามีสมาธิแล้วมณะสูงแล้วก็ทำให้ไม่เชื่อแม้แต่อาจารย์แก้ปัญหาไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอาจารย์หรอกแต่ว่าศึกษามาดีก็ไม่มีปัญหาก็มีก็ไม่ได้เสมอไปว่าไม่มีแล้วจะเป็นคนที่ทำแล้วจะวิปริตหรือบ้าหรืออะไรตรงนองนั้นค่ะค่ะอันนี้คือ มีความสงสัยมาหลายปีแล้วค่ะแต่ไม่ทราบจะไปถามใครที่เพิ่งมาเปิดถ้าเพิ่งเปิดช่องนี้ดูแล้วค่ะเลยจะสงสัยก็สอบถามอาจารย์ถ้าสมมุติว่าโยมเนี่ยจะนั่งปฏิบัติสัก15นาทีหรือ20นาทีโดยไม่มีอาจารย์ฝึกสอนอะไรนี่จะได้ไหมคะ คือเราต้องรู้ก่อนว่าสมาธิใดทำให้เราเนี่ยทำแล้วนี่บ้าและสมาธิใดแล้วทำแล้วไม่บ้าเราต้องดูตรงนั้นก่อนว่าสมาธิที่ทำให้บ้าเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนลักษณะนี้คือว่าเวลาทำและสมาธิเนี่ยเน้นจิตนิ่งเวลาเน้นจิตนิ่งเนี่ยคือนิ่งจิตที่เอาจิตดูจิตนั่นแหละว่าง่ายๆนะ ก็คือฌานนั่นเองพอเราเอาจิตดูจิตมากๆในเพ่งที่จิตในมากๆจิตมันรวมเป็นสมาธิเมื่อรวมแล้วเนี่ยจิตมันก็จะรู้เห็นอะไรบางอย่างที่มนุษย์ไม่รู้ไม่เห็นเช่นว่ามีคนมาจะมาฆ่าบ้างจะมีสัตว์หรือมีผีมีวิญญาณหรือว่ามีคนมาบอกมากล่าวทำให้เขาเนี่ยเชื่อในสิ่งที่มาบอกมากล่าวหรือสิ่งที่เห็นนั้นทุกคนไม่เห็นด้วย แต่เขาเห็น ทำให้เขาปิดภาพตรงนั้นไม่ได้ ต่อไป เมื่อปิดภาพไม่ได้ภาพเหล่านั้นหลอกหลอนใจเขาจนเขาเนี่ยบ้าออกมานี่คือสมาธิที่ทำให้ว่าทำไมคนทำสมาธิบางคนไม่กล้าทำเพราะว่าเห็นบางคนทำแล้วเนี่ยเพี้ยนบ้าอย่างโยมนี่ค่ะไม่กล้าแล้วค่ะกลัวค่ะกลัวแล้วก็คือเราต้องดูสมมุติฐานว่าทำแล้วบ้ามีไหมมันก็มีถ้าทำไม่บ้าก็เยอะไม่ใช่ว่าบ้าทุกหลายก็ไม่ใช่อันนี้มันเราต้องรู้ว่าสมมุติฐานของการว่าเหตุใดว่าบ้าเพราะเหตุใดและไม่บ้าเพราะเหตุใดคือบ้าก็ส่วนมากเนี่ยทำสมาธิแล้วเนี่ยตาในเนี่ยไปรู้เห็นเช่นว่ามีเสียงกระซิบอยู่ในหูอยู่เลยมีภาพขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นเดี๋ยวนั้นเห็นคนจะมาฆ่าบ้างเห็นคนจ้องทำร้ายบ้างมันเหมือนก็เขาเห็นอะไรแต่เขาปิดภาพนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนภาพนั้นก็หลอกหลอนเขาก็เพี้ยนไปตามนั้นแต่มันไม่ใช่ความจริงก็ไม่ใช่ คือความจริงจะใช่หรือไม่ใช่แต่เขาเชื่อมันเป็นภาพทางใจนะโยมเขารู้อยู่คนเดียวเขารู้อยู่คนเดียวโอ้ยเราไปบอกใครก็คนอื่นก็แล้วคนที่เขาเก่งเรื่องมรรคฐานบอกเขาก็ไม่เชื่อแล้วทำไมครูบาอาจารย์บอกก็ไม่เชื่อเขาเหมือนกับว่าเชื่อมั่นตัวเองแต่ความเชื่อมั่นตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาว่าเชื่อตัวเองมันถึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อคนอื่นอาจจะหายก็ได้เขาไม่คิดอย่างนี้หรอกเขาคิดว่ายังไงคนอื่นก็สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าแต่เก่งยังไงว่าบ้าอยู่อ่ะเพี้ยนอยู่อ่ะอันนี้ทำให้ว่าสมาธิที่คนเกิดบ้าเป็นอย่างนี้คือไปรู้เห็นคือเขาปิดไม่ได้เนี่ยคือปิดภาพนั้นไม่อยู่มีอยู่2วิธีที่จะแก้เขาได้ก็คือ1ทำยังไงให้เขาถอยออกจากสมาธิตรงนั้นก็คือใช้ทำงานหรือยุให้เขาโกรธหรือยุให้เขาเนี่ยทำงานอื่นๆมากๆเพื่อให้จิตมันถอยล่นออกมาแต่คนคือแก้ประเภทนี้เนี่ยถ้าเราแก้ด้วยประเภทนี้เนี่ยแก้ได้แต่เวลาเขาวันหลังทำใหม่เกิดใหม่อีกแหละหมายถึงต้องไม่ถึงล็อกนั้นน่ะมันจะเกิดใหม่อีกเลยฉะนั้นคนเหล่านี้แก้แบบนี้เนี่ยแก้ไม่ตกคือแก้ได้ก็คือว่าทำยังไงให้ภาพเขาน่ะภาพสิ่งเหล่านั้นน่ะให้ดับไปทางใจเขาก็คือให้เขาเลิกขันธ์สมาธิแล้วก็พาทำงานมากๆแล้วก็เขาจะลืมตรงนั้นแต่เวลาเขาอยู่นิ่งๆก็จะเริ่มเป็นอีกแหละนี่คือการแก้ตรงนี้มันไม่จบอีกยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะมีขึ้นมาอีกละเขาจะมีเลยทำสมาธิไม่ได้พวกนี้แต่แก้อีกประเภทหนึ่งคือแก้แล้วข้ามเลยอันนั้นแก้ขาดเลยอันนั้นแก้ขาดก็คือว่าเขาจะต้องเชื่อใครคนหนึ่งที่บอกทางถูกให้ก็คือการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ว่าเราดูที่ว่าผมของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเรามีอะไรคือเอาตัวเองเอาจิตตัวเองมาดูตัวเองให้เห็นตัวเองว่าตัวเองคืออะไรถ้าเขาทำได้นะสมมติว่าเขาละตรงนั้นเชื่อคนหนึ่งคนใดที่เขาสอนอย่างนั้นทำไปตัวเองต่อมาตัวเองก็เห็นตับไตไส้พุงอันนั้นก็จะภาพเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็ดับหมดเลยแล้วโยมยากนะคะท่านนะยากค่ะคือยากแต่ว่าเป็นทางที่แก้ได้ขาดถ้าทางนี้ถ้าทำอย่างนี้แก้ขาดเลยคนที่บ้าตรงนี้ต่อไปจะไม่บ้าแล้วหายเป็นคนปกติแล้วก็จะเข้าสู่ธรรมค่ะกลับนมัสการค่ะอันนี้นี่คือแก้นะสาธุนะสาธุเข้าใจแต่ถ้าเราแก้ด้วยวิธีอื่นนะถือว่าให้ทำงานไปเดี๋ยวก็จะหายแต่ว่าเชื้อไม่หายหรอกทำใหม่เดี๋ยวมีใหม่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะไปดักอยู่เสมอคนนั้นก็ต้องพระอื่นก็หรือว่าคนอื่นต้องประกบอยู่เสมอเพราะเขาจะเข้าล็อกเดิมแล้วก็คอยจะเข้าด้วยสิคอยจะนู่นอยู่นิ่งๆด้วยสิคอยจะไปหลบอยู่ด้วยสิคนเหล่านี้แก้น่าสงสารนะเพราะว่าแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่ให้ความรู้นั้นไม่ดีไม่ใช่ว่าถึงจะดียังไงเขาไม่ค่อยรับหรอกคนพวกนี้รู้สึกว่าหัวแข็งไม่ใช่ว่าคนเพี้ยนเนี่ยจะรับใครง่ายนะเขาดื้อนะดื้อแล้วเขาก็มั่นใจแต่มั่นใจอะไรทำให้คือไม่ดีจะมั่นใจได้ยังไงนะเขาก็น่าจะคิดนะแต่ว่าเขาคิดยากนะก็เป็นเครื่องบางครั้งก็เป็นเรื่องต้องเข้าใจแต่ถ้าใครตมาว่าไม่บ้าเลยไม่บ้า ตัวเสี่ยงก็มีสายเข้ามาจากเชียงรายนะสายมาจากเชียงรายโยมบุญมีเจริญพรโยมสวัสดีค่ะเจริญพรเจริญพรสองท่านค่ะเจริญพรเดี๋ยวหนูจะถามส่งคำถามนะคะได้คือคำถามแรกนะคะคือหนูก็ทำแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าเวลาหนูนอนนี่หนูก็จะดูแบบมึงก็ว่าตัว EUV ตัวหนึ่งอะค่ะดูแบบมันก็นอนในที่นอนแต่หนูก็แล้วมันจะแบบเป็นสมาธิไปเลยอะแล้วก็จะดูว่านี่นอนนะจะดูหัวแล้วก็แขนแล้วก็เข้าไปดูในห้องไหนอะไรนี้แล้วก็จะนอนไปเลยแล้วเวลาหนูนั่งสมาธิเนี่ยหนูก็จะชอบหายไปเลยแล้วก็จะขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคือมันเข้าสมาธิไปโยมมันเข้าสมาธิลึกไป มันจะหายก็ไปตัวรู้นะตัวเราจะหายไปเลยแล้วก็เหมือนแต่จิตเนี่ยแล้วควรทำอย่างไรใช่ไหมข้อ 2นะคะข้อ 2ก็คือเวลาหนูอยู่อย่างเนี้ยบางทีก็เวลาแฝดแล้วว่าลูกเนี่ยแบบคงข้างนอกก็ได้เวลามาหมายถึงว่าถ้าเราคิดว่าเขาจะมาคุยกับเราไม่ดีเลยอย่างเนี้ยค่ะแล้วว่าหนูก็มาพิจารณากายแล้วก็ร่างกายอย่างเนี้ยมีร่างกายเรานะตาเรานะหูเรานะแล้วก็แบบนี้ร่างกายมีไส้มีอะไรเนี้ยสมาธิมันจะเข้ามาในตัวเราถูกไหมคะคือสมาธิมันมาอยู่แล้วมาเรื่อยๆแต่เราต้องถอยนิดหนึ่งถ้ามันลึกไปนะมันจะหายไปเลยแต่มันลึกไปอย่างเงี้ยแล้วตัวเราจะหายเหลือแต่จิตใช่ค่ะมันวิวมากเลยมันวิวเนี่ยมันลึกไปแล้วโยมต้องถอยหน่อยสิวิวไปแล้วมันจะรู้แล้วตัวเราจะหายไปเลยเหลือแต่ตัวรู้อันนั้นมันลึกไปเราก็ถอยหน่อยเราก็จะเห็นตับไตเส้นพุงของเราต่อไปแต่มันลึกไปก็ถอยหน่อยลึกไปก็ถอยหน่อยอย่างเงี้ยถ้าถอยแล้วมันจะเห็นตัวถ้าไม่ถอยนะมันจะเห็นจิตมันจะเห็นแต่จิตอย่างเดียวมันจะไม่เห็นตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมันเพ่งบังคับเพ่งนะเวลานั่งเนี่ยเพราะว่ามันจะรอเลยค่ะก็โยมไปเพ่งอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยมันจะวิวเข้าไปเลยอันนั้นมันเป็นลึกไปไงต้องพยายามเราอย่าเพ่งเราพยายามเบาๆหน่อยเบาๆแล้วเบาบางหน่อยแล้วก็ตื้นๆหน่อยถ้าเราแรงนิดหนึ่งเราเพ่งเขม็งหน่อยแล้วก็จ้องหน่อยมันจะวิวเข้าไปเลยอันนั้นลึกไปเราอย่าจ้องให้เห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยน่ะอย่างนั้นจะดีให้เห็นอย่าละภาพตัวเองให้เห็นภาพตัวเองอยู่เสมอถ้าเราละปุ๊บมันจะวิวเข้าตรงนั้นพอดีเลยทันทีเลยถ้าตอนนี้สมาธิกำลังเกิดเยอะมากเลยเวลามีงานศพอะไรเนี่ยเขาก็ดูศพหนูก็เคยดูศพของแม่ผัวนะคะหนูก็เคยคิดอย่างนั้นตลอดแล้วหนูก็จะต้องเป็นแบบน้าโทรไหมให้เรานึกถึงตัวเราเนี่ยเป็นแบบแม่ผัวนั่นแหละนะให้เรานึกว่าเราเห็นแม่สามีเป็นยังไงนะเราก็นึกถึงตัวเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยให้เอาตัวเราไม่เอาแม่สามีมาคิดหรอกแต่ตัวเราแบบตลอดเลยนะคะอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละเอาตัวอย่างพอเอาอุบายพอเอาตัวอย่างเนี่ยถ้าหนูคิดแบบว่าหนูต้องตายแบบเขาอะไรเนี่ยถ้าหนูคิดแบบนี้นะหนูจะไม่กลัวอะไรเลยนั่นนะดีนะไม่กลัวนั่นนะคือดีนั่นแหละกลัวไหมคะอย่างเงี้ยอันนั้นถูกแล้วแต่ที่ลึกไปเนี่ยไม่ค่อยถูกละมันจะเข้าลึกไปค่ะมันวิวไปเนี่ยมันลึกไปถอยหน่อยเดี๋ยวยังไงหนูก็จะมาปฏิบัติดูเดี๋ยวถ้ายังไงหนูก็จะโทรไปถามปัญหาใหม่นะคะได้ยังไงก็โทรมาค่ะท่านค่ะทั้งสองรูปค่ะสาธุก็เวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยสมาธิฌานมันจะเกิดเยอะฌานก็เกิดญาณก็เกิดทีนี้คนบางคนก็ถามว่าฌานมันเป็นยังไงญาณเป็นยังไงก็จะตอบให้ฟังว่าคือถ้าเราเห็นกายเป็นอสุภะอยู่นั่นคือญาณภาพเราปรากฏอยู่ญาณมันจะไม่ดิ่งเข้าไปแต่ถ้าเราละความเห็นหน่อยไปอยู่ที่แตะด้วยความรู้โดยว่าว่างบ้างสว่างบ้างสงบมันจะวิวเข้าไปอันนั้นเป็นฌานเนี่ยจะเห็นแต่จิตกายจะเริ่มหายแล้วก็จะวิวหมายถึงมันจะเข้าอันนั้นเขาเรียกว่าฌานเอาเป็นง่ายๆว่าจิตเห็นจิตเนี่ยจิตหนักที่จิตเนี่ยเป็นฌานแต่จิตที่เห็นกายอยู่หนักทางกายเห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นญาณ2 อย่างเนี่ยมันจะตีคู่กันไป แต่ขอแนะนำว่าให้เลือกยานก่อนส่วนฌานเนี่ยเราไปทำทีหลังตอนนี้เราไม่อยากทำเราจะขอถอยก่อนสมมุติว่าเราไม่ถอยเราจะเอาฌานก่อนหรือเราจะแวะฌานเอาเลยเนี่ยถ้าเราจะแวะฌานจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าฌานเนี่ยเราทำยากเมื่อก่อนเราอยากทำแต่ว่าทำไม่ได้ตอนนี้มันมาเองเราอยากจะทำเราขอเอาตรงนี้เนี่ยเผอิญสายมาก่อนเอาสายก่อนเนาะอยากจะสารมาจากสุโขทัยโยมกองเจริญพรโยมฮัลโหลฮัลโหลกราบนมัสการท่านอาจารย์สองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรท่านโยมกอบจะถามว่าเวลาโยมจิตของโยมกอบโดนปะทะน่ะโยมกอบไม่ค่อยเปิดรับมันเป็นอะไรเจ้าคะเวลาโดนธรรมะนะเจ้าค่ะคือไม่ใช่โดนธรรมะจิตเราไปรับของเขาเองไม่รับค่ะไม่ยอมรับค่ะคือไม่รับนั่นเหมือนรับโยมเราสังเกตยังไงว่าไม่รับนั่นเหมือนรับก็เหมือนก็ว่าเขาเนี่ยเด้งมาเนี่ยมาถูกจิตเราแต่จิตเราก็ยังนิ่งอยู่แต่เขาก็ปะทะเลยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่รับแต่เหมือนรับแต่ถ้าคนเห็นกายนะไม่เป็นหรอกโยมกอบไม่เป็นถ้าคนเห็นกายจะไม่เป็นแบบนี้นั่นหมายถึงจิตเราน่ะมันนิ่งแต่มันส่งออกแล้วก็ไปรับแต่เราก็ไม่ยอมรับแต่ไม่รับเหมือนก็ว่าเราเนี่ยไปอยู่ในมุ้งแขนเราเนี่ยติดมุ้งยุงก็กัดอยู่ฝั่งโน้นแขนเราก็อยู่ฝั่งนี้มันจะกัดแต่เราก็ไม่ให้กัดอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแต่ก็ใกล้กันเหลือเกินอย่างนั้นเนี่ยเราไม่รับแต่มันก็เหมือนรับเพราะว่าเราออกเราก็เป็นหนักสมาธินะหนักมานานแล้วนี่ก็โยมก็ยังหนักไม่หายแล้วจ้ะคะไม่หายเราโยมไม่หายจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าวันไหนสมาธิเราน้อยนะเสร็จเลยตอนที่ว่าเราไม่รับน่ะสมาธิเรายังแก่งอยู่มันแก่งเป็นบางเวลาและมันก็อ่อนเป็นบางเวลาไม่ใช่แก่งตลอดบางครั้งเราเสียรู้ดึงไปหมดเลยบางครั้งเราก็ห้ามได้หรือบางครั้งเราก็กันได้บางครั้งเราก็กันไม่ได้มันจะเป็นบางช่วงไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับตลอดเวลานะบางครั้งเรารับเต็มเลยอยู่ที่เราจะแก่งไหมมันเป็นบางช่วงของเวลาพวกนี้เป็นฌานหมดโยมเป็นฌานนะยังไงโยมกอบหัดพิจารณาตัวให้มากกว่านี้สิโยมกอบติดฌานมานานแล้วนะหนักตัวหน่อยสิถ้าหนักตัวโยมจะรู้แต่ว่าอาตมาเชื่อนะโยมไม่อยากถอยหรอกเพราะโยมของคือถ้าจะพิจารณาตัวมากๆโยมกลัวตรงนี้จะหายยังไงโยมก็หายยากจะหายใช่ไหมจ๊ะไม่หายหรอกแต่ให้หายไปก่อนนะแต่ว่าให้หายนะมันจะไม่หายแต่ถ้าเรากลัวจะหายเราจะไม่ได้อะไรแล้วมันจะหายด้วยหมายถึงว่าถ้าเรากลัวหายมันจะหายแต่ถ้าเราไม่กลัวหายช่างมันไปไหนก็ช่างเถอะไม่ได้ก็ช่างมันเถอะมันจะไม่หายมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะเหมือนว่าไม่อยากได้มันจะได้แต่ถ้าอยากได้มันจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันเป็นเช่นอย่างนั้นอย่าย้อนกลับถามสมมติว่าถ้าโดนนะคะถ้าเปิดรับแล้วมันจะหายไหมจ๊ะคะโอ้รับนี่เราเต็มเลยนะเราก็เปิดรับเป็นบางครั้งอยู่แล้วนี่เราก็เห็นไม่ใช่ว่าโยมไม่รับนะไม่รับก็สิ่งที่ดีที่ไม่ดีก็ไม่รับนะใช่ไหมจ๊ะก็บางครั้งโยมก็รับบางครั้งก็โยมก็ไม่รับมันมีอยู่สองจังหวะหรือสองตำแหน่งอยู่แล้วเราก็เห็นว่าตอนที่รับมันเป็นยังไงอะตอนที่ไม่รับมันเป็นยังไงอะอ๋อรับแต่แบบอันไหนจิตมันดีก็รับอันไหนไม่ดีก็ไม่รับอย่างนี้ไม่ถูกหรือเจ้าคะมันถูกแต่ถูกอีกแบบหนึ่งมันไม่ถูกอีกแบบหนึ่งอันนี้มันเป็นฌานหมดโยมฉะนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเขาก็ส่งเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครก็เหมือนส่งอยู่ดีเลยเพราะว่ารอบตัวเรามันก็มีเสียงมีแสงอะไรต่างสารพัดที่จะต้องกระทบเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราเห็นตัวคำนี้ไม่มีนะไม่มีคำถามนี้มันจะนิ่งเงียบไปเลยมันเหมือนจะว่าไม่มีอะไรกระทบเลยมีแต่เหมือนไม่มีแต่อันนี้ไม่มีก็เหมือนมีโยมยังไม่เห็นตัวพูดยากเหมือนกันเพราะว่าโยมยังไม่มีธรรมชาตินั้นน่ะมันเปรียบเทียบยากถ้าโยมอยากรู้นะเห็นตัวเองเป็นอสุภะเลยโยมจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนเราฝึกแบบนั้นน่ะได้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เราฝึกแบบนี้ได้อย่างนี้โยมเทียบกันได้แล้วจะเห็นข้อแตกต่างตอนนี้โยมไม่เห็นหรอกเพราะโยมเห็นข้างเดียวนะยังไงโยมก็ลองทำดูสินานแล้วเนี่ยยังไงก็อยู่ที่เดิมอยู่นะอยู่ที่เดิมนะเนี่ยไม่ใช่ไปไหนนะอยู่ที่เดิมอยู่นะก็ไม่อยากไปไหนก็อยากอยู่ที่เดิมเลยจ้ะค่ะก็ที่เดิมนะมันถึงไม่ได้ก้าวหน้าไงไม่ใช่ว่าไม่อยากไปไหนนะมันไม่ก้าวหน้านะตรงนั้นนะมันไม่ก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าก้าวหน้าถ้าก้าวหน้าก็ดีสิมันไม่ก้าวนะ ใช่หรือเปล่าล่ะก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนี่ค่ะก็อยู่ที่บ้านอยู่ไหนก็แล้วแต่เราดูความก้าวหน้าของเราน่ะโยมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนี่ก็อยู่เท่านี้ตอนนี้ก็อยู่เท่านี้แหละมันยอมรับว่าเป็นค่ะเป็นแต่ยมกอบก็บอกจิตยมกอบมันไม่ลงอ่ะมันไม่ยอมลงอ่ะไม่ใช่ไม่ยอมลงเราไม่ลงเราไม่ลงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ว่าเราไม่ยอมทำมาเจ้าค่ะมันไม่ถูกบุคลิกของยมกอบแล้วยมกอบจะลงง่ายๆได้เราถ้าลงพ่อลงได้ลงได้อยู่แล้วเนาะแต่โยมไม่สมัครใจลงนะลงได้สิมันต้องได้สิเนาะแต่ว่าโยมกอบไม่ค่อยหลงไม่ใช่ว่าถูกจริตนะเพียงแต่ว่าเรารักตรงนี้เราชอบตรงนี้เราก็ไม่อยากเอาอื่นเท่านั้นแหละเราอย่างอื่นทำลองทำหน่อยไม่ดีเอาตรงนี้อีกมันก็ไปไม่ได้หรอกโยมนะโยมลองดูด้วยความก้าวหน้าของโยมนะดูดิมันก็ไหนแต่ไรก็อยู่ตรงนี้แหละนะก็มันไม่ก้าวหน้าน่ะโยมจะเอาไม่ก้าวหน้านี่เลยดูโทรทัศน์ของหลวงพ่อทุกวันเนี่ยดูตอนเย็นนะจ๊ะลองหัดทำสิหัดทำสิลองไปเนาะลองดูเนาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะการมาตรการเจ้าค่ะสาธุนะก็โยมกอบก็ฝึกสมาธิอยู่เรื่อยแต่ว่าเป็นหนักไปทางฌานหน่อยแล้วก็ อาการเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่อยนะเป็นเรื่อยเพราะว่าจิตเนี่ยดูเหมือนกับว่าถ้าเราจะมีสมาธิมากหน่อยเนี่ยมันเหมือนเด้งแล้วก็เด้งแล้วก็อารมณ์มันจะมาปะทะแล้วก็เด้งไปปะทะก็เด้งไปเหมือนว่ายุงนะวิ่งบิงมาชนมุ้งแล้วก็เด้งไปแต่เราอยู่ในมุ้งก็ดูมันไปแต่ก็ไม่ถึงตัวเองเหมือนกับว่ามีมุ้งกั้นอยู่คล้ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่ายังไงก็อยู่ได้แค่นั้นแหละไม่เป็นอะไรมากกว่านั้นแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็บางครั้งนะก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้แย่กว่านี้อีกบางครั้งตรงนี้ถือว่าดีแล้วนะบางครั้งจะแย่กว่านี้คะเขากันไปอันนี้คือฌานแล้วก็ไปไหนก็ไม่ไปไหนก็อยู่แค่นั้นเขาเรียกว่าตันนะก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาพอดีนะรายการก็สำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับช่วงสุดท้ายนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับสายทุกสายที่โทรเข้ามารายการวันนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมนะครับก็ขอให้สาธุชนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ